สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนเข้ก็สู่ข่า,ขาวค้นค้นข่าวกับผมวราวิชิมณีครับณลินสิงห์พุทธังกูลค่ะคุณผู้ชมที่ผ่านวัยเรียนมัธยมมาแล้วหรืออย่างคุณณลินถ้าตั้งใจเรียนเนี่ยนะตั้งใจอยู่แล้วค่ะคงไม่คุ้นเคยกับการติดศูนย์ติดรอแน่เอาจริงนะไม่เคยเลยไม่รู้ด้วยใช่ไหมมันคืออะไรรู้บ้างว่าประมาณว่าเขารอก็คือน่าจะย่อมจากรอเรือไหมครับ ผมนี่ฝ่าประสบการณ์นี้มาแล้วจนเยอะสิไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่ตอนมัธยมนะศูนย์ก็มีรอก็มีรอคือหมายถึงว่าก็ไม่ถึงกับตกอ่ะค่ะคล้ายๆอาจจะมีงานอะไรค้างๆอยู่ต้องไปแก้รอกับอาจารย์แต่ก็คือเกรดมาถึงออกได้ชาวบ้านเขาออกกันไปหมดแล้วเพื่อนๆออกไปหมดแล้วคุณรออยู่เซเรียบร้อยหมดแล้วเลยเอาประสบการณ์ในวัยมัธยมมาเปรียบเทียบกับการเมืองวันนี้ นายกประเทศไทยยังต้องติดรอต่อไปก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยเอาเป็นว่าเหล่าบรรดาคนไหนๆนะคะที่มีชื่อจะชิงนายกคติดรอไปก่อนละกันเพียงแต่ว่าบรรดาแคนดิเดตบางท่านเนี่ยค่ะอาจจะเลยจุดที่บอกว่าติดรอแล้วเพราะว่าบางคนอาจจะติด F ติดศูนย์ไปแล้วโดนไปแล้วแคนดิเดตอย่างคุณพิธาเนี่ยค่ะเรียบร้อยไปแล้วคงจะยากแล้วแม้ว่าจะมีการตีความ ข้อบังคับมีความพยายามจะส่งไปให้สาลร,รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับแต่แหมโอกาสจะเอากลับมาโหวตอีกรอบหนึ่งคงจะยากวิชานี้คงจะไม่ผ่านลองดูนะคะโรงเรียนเข้าไปใกล้ๆเลยรโรงเรียนประเทศไทยชื่ออันนั้นก็คือโรงเ,เรียนก้าวไกลเด็กชายก้าวไกลนี่เด็กชายเพื่อไทยเรียนวิชาเดียวกันวิชาจัดตั้งรัฐบาล คนนี้เสื้อขาวโอโมเลยนะของโรงเรียนเพื่อไทยเนี่ยแคนดิเดตสคนยังไม่หมดสิทธิ์ยังมีลุ้นแต่ว่ามันยังไปไม่ถึงจังหวะจะได้ลองโหวตกันสักทีใช่เพราะว่าวันนี้ประธานรัฐสภาบอกขอเลื่อนไปก่อนแล้วกันเลื่อนก่อนแล้วไม่บอกว่าเลื่อนไปไหนคำถามก็คือที่เลื่อนเนี่ยมันมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่บ้างก็ว่าเลื่อนเพราะยังไม่พร้อมยังไปหาเสียงมาเติมให้ถึง375 3 7 6ไม่ได้ แล้วจะเอาอะไรไปบอกที่ประชุม<อ>8พักร่วมที่วันนี้จริงๆนัดคุยกันตอนบา่ายสองเพราะฉะนั้นพอมันเริ่มมาจากการาเลื่อนโหวตนายกมันก็ต้องเลื่อนประชุม8พักไปด้วยใช่เหตุผลนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเหตุผลที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งสารรัฐธรร,ธธร,รมนูญก็คงผสมผสม,ผสมกันแต่ว่ามันเป็นประโยชน์กับใครล่ะซึ่งจริงๆแล้วอะแม้ว่าการโหวตนายกจะเลื่อน แม้ว่าจะมีเรื่องที่ส่งปทะชีษาประฐธรรมนูญแต่การเลื่อนแปดพักอ่ะถ้าเขามั่นใจว่าเขาทําได้อเขาก็นัดประชุมแปดพักได้ปกตินี่เขาจะเลื่อนทําไมทําไมเขาก็มาคุยกันสิมาบอกไปเลยนี่คือนัยยะแรกว่าอาจจะยังไม่พร้อมเสียงไม่ถึงหรือเปล่ากับนัยยะที่สองจริงๆพร้อมมากฮได้มาครบแล้วแล้วเลื่อนทําไมคะดิวกันจบแล้วแต่เลื่อนออกไปเพราะมันดูแหมเร็วไงเพราะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเพิ่งจะได้รับไม้ต่อ จากทางพรรคก้าไกลเดี๋ยวเขารู้ว่าเราดีไว้ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วหนึ่งสัปดาห์ได้เสียงครบนี่มันจะดูผิดปกติไปหน่อยจะบอกว่าเก่งก็เก่งเวอร์จะเป็นไปในทิศทางไหนหรือถ้ายังติดรอแบบไปไม่ได้ค่ะมันจะกลายเป็นนักเรียนสองคนนี้ก็หมดสิทธิ์กลายเป็นนักเรียนนอกโรงเรียนไหมนักเรียนนอกโรงเรียนนายกคนนอกไหลไปถึงตรงนั้นหรือเปล่ารอโอกาสถ้าเพื่อนๆสอบตกกันหมดเนี่ยมันจะไปถึงไหม ไม่แน่นะคะจังหวะเวลาที่ทอดออกไประหว่างนี้ที่ระหว่างเพื่อไทยไปหาเสียงจนกว่าที่จะได้มีการโหวตอีกหนึ่งครั้งอาจจะเป็นจังหวะเวลาให้คนที่อยู่นอกวงเนี่ยเสียบเข้ามาก็ได้อย่างน้อยๆคุณนุ้งอิงกับคุณเศรษฐาอาจจะได้ลองโหวตเนี่ยนะไม่รู้ว่าเพื่อไทยจะเสนอใครเป็นคนแรก<ๆ>เพลิดเพล,เลิกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปโอ้โหอีกนานเลยเพราะ,ะว่าอะไรมาทบทวนกันก่นกอนวันนี้รประเทศไทยเจอสโรคเลือด สามเลื่อนด้วยกันแต่ละ,ะเลื่อนเนี่ยมันเ,เชื่อมโยงสอดคล้องกันหมดเอาเลื่อนอย่างแรกก่อนพรรคเพื่อไทยแจ้งกับสื่อตั้งแต่ช่วงเที่ยงเที่ยงเดิมเขามีนัดประชุมแปดพักบ่ายสอง, <S 1> 1. <S 2> 2 <S งนะครับจริงๆหัวข้อที่คนสนใจก็เพราะว่าคงอยากจะรู้ว่าเพื่อไทยจะไปรายงานต่อแปดพักอย่างไรว่าไอ้วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น เพื่อไทยจะต้องบอกว่าที่ไปเนี่ยไปคุยกันเฉยๆนะหรือไปชวนมาจัดตั้งรัฐบาลแล้วแล้วได้ไหมได้ไม่ได้ยังไงแล้วสอวอที่บอกจะเป็น p r i ORITY แรกที่จะไปชวนมาโหวอดอะ่ะทำไมข้ามไ,ไปคุย,ยกับฝ่าย188เสียงก่อนอเดิมเนี่ยวระจะต้องเข้าไปรายงานการเจราจารของพักเพื่อไทยกับฝ่ายต่างๆคุณหมอชนนานคุยกับผมเมื่อวานยังไม่ได้บอกว่าจะเลื่อนเลยนะ การประชุม8ปพักสุดท้ายเพื่อไทยก็ไม่ต้องไปนั่งตอบคําถามนะครับแต่ว่ามันก็คงมีเหตุมีผลอยู่แต่ลําดับไทม์ไลน์มันน่าสนใจตรงที่เพื่อไทยประกาศเลื่อนประชุม8ปพักก่อนหลังจากนั้นช่วงบ่ายๆเราถึงได้ทราบว่าประธานรัฐสภาอาจารย์วันนอนเนี่ยก็ตัดสินใจเลื่อนการโหวตนายกวันที่27นี้ออกไปค่ะทีนี้ถ้าจะเลื่อนวันโหวตนายก27นี้ไม่มีประชุมแล้วการประชุมวิบสามฝ่ายวันพรุ่งนี้ก็เลื่อนไปด้วยคือฝ่าย 312เสียง8พักฝ่าย188เสียงแล้วก็ฝ่ายบิ๊กบุธิทีสภาเนี่ยในเมื่อ27อมไม่มีประชุมแล้วก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปประชุมวิป3สาฝ่ายก่อนวันประชุม1นึ่งวันก็ไม่ต้องเตรียมความพร้อมอะไรเพียงแต่ว่าเอถ้าเหมือนรู้ก่อนหรือเปล่าว่าเพื่อไทยเหรอใช่การโหวตนายกวันที่27จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปคุยกับ8พักร่วมก่อนมันไม่ได้มีเวลาบีบอ,อีก2วันจะต้องมาประชุมอาจจะต้องมาโหวตนายกแล้วเหนื่อยเปล่าๆคือถ้ายังโหวตนายกกันวันที่27ยังไง8พักร่วมก็ต้องตกลงกันให้ได้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวจะมีถอดรหัสนะคะมาจากคนในที่จะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยมีอะไรในมือบ้างครับนี่คือ3เลื่อนนะแล้วมันส่งผลต่อการต้องรอ,อนายกต่อไปมีสถานการณ์ที่ยังไม่ได้เลื่อนแต่ ไม่ได้เลือ่อนอาจจะไปส่งผลให้การโหวตนายกมันเลื่อนออกไปกรณี<ช>ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติ<ช>จะส่งเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยหน่อยว่าการ<ม>ที่ไปโหวตเมื่อวันที่19กรกฎาคมการโหวตนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อซ้ําไม่ได้เนี่ย<ช>ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ทราบมาว่าสารรัฐธรรมนูญเองทางฝ่ายสํานักงานน,น,นะครับ จะยังไม่ได้บรรจุเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะก็จะเข้าระเบียบวาระไม่ทันปกติสารประชุมทุกวันพุธซึ่งคือพรุ่งนี้พ,นพอไม่เข้าก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ตามรายงานเนี่ย<อ>ถ้ามันไม่ทันค่ะมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ว่าสารจะมาสั่งให้หยุดการโหวตนายก ก่อน<ช>การโบวตวันพฤหัส,สบ,บดีนี้คือจะรับหรือไม่รับคือยังไม่รู้เลยเรืเ่องนี้ก็ยังไม่รู้เพราะว่าไม่ได้บุกเข้าไป26เนี่ยจะยังไม่ได้เห็นคําสั่งของศาลแน่ๆใดๆทั้งสิ้นยังไม่เห็นค่ะแต่ไม่ว่าจะรับหรือไม่รับหรืออย่างไรก็แล้วแต่27ก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วไงถูกต้องเพราะว่าอาจารย์วนันรอตัดสินใจเลื่อนไปแล้วโดยความเห็นของ ทางฝ่ายกฎหมายของสภาคําถามคือแล้วจะโหวตนายกันวันไหนล่ะอาจจะไกลไปถึงกลางเดือนสิงหาคมเพราะอะไรลองดูปฏิทินปฏิทินเริ่มนับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาคือ24ครับแล้วก็ให้ยาวไปถึงไปปลายสิงหาคมเลยค่ะคือถ้าเดิมโบวกันวันที่27แล้วปิดเกมได้อ27คือพาล่หัสที่จะถึงนี้หยุดยาวเลยนะแล้วก็หยุดยาวเลยแต่ทีนี้ ตอนนี้ไม่โหวตแล้วไม่โหวตแล้ววันพุธนี้ก็จะยังคงไม่มีคําสั่งใดๆของศาลออกมาถ้าจะรอศาลรัฐธรรมนูญขยับไปอีกสักหนึ่งอาทิตย์ไหมจะเกิดคําถามทันทีครับเพราะว่าจริงๆวันที่สองก็ยังเป็นวันหยุดยาวอยู่นะคือหนึ่งเนี่ยอสสารหาบูชาคสองนี่เข้าพรรษาวันนี้คอรมอให้หยุดเพิ่มคือสามสิบเอ็ดมเลยกลายเป็นหยุดยาวแปลว่าวันพุธหน้า เกิดคาถามสารท่านจะประชุมไหมในเมื่อมันยังคงเป็นวันหยุดยาวไปถึงวันที่สองถ้ามันเป็นวันหยุดเขาก็ไม่น่าจะประชุมไหมก็นี่ไงหรือจะมาเป็นวันระพิเศษวันถัดมาได้ไหมสามไหมแล้วผ่านการหยุดยาวมาด้วยผ่านการหยุดยาวมาเราก็ยังไม่รู้กําหนดการของสารรัฐธรรมนูญที่แน่ชัดแล้วสภาจะนัดกันวันที่สามหรือในเมื่อวันที่สองก็ยังไม่รู้เห็นไหมครับก็ยังไม่เห็นว่าสารจะว่ายังไงอยู่ดีใช่ ไไม่ไมได้เพราะฉะนั้นบทนการเนี่ยมันก็อาจจะต้องเลยไปอีกหนึ่งสัปดาห์เพราะถ้าศาล<อ>ยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยใดๆออกมาในวันพุธคสภาดูท่าทางแล้วก็คงจะยังไม่ประชุมไปก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งออกมางนั้นก็ต้องรอพุธที่เก้าใช่อ้ไม่มีวันหยุดอะไรแล้วนี่ค่ะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญก็น่าจะประชุม,มแล้วก็รับเรื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็อาจจะมีคำสั่งใดๆออกมาจะได้ให้ ทางรัฐสภารู้ว่าจะเดินหน้าต่อหรือจะหยุดจะรออาจจะล่วงเลยไปจนถึงสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมนู่นนะคะก็ไปรอถ้าวันที่9ออกมาก็นับตั้งแต่9เป็นต้นไป 10, 11, 12แล้วก็ลงมาอีกโดยสรุปก็คือ27เดลื่อนออกไปสัปดาห์หน้า3หรือสก็อาจจะต้องเลื่อนเพราะยังไม่รู้คำสั่งของศาลถ้าหากว่าศาลไม่ได้ประชุมกันวันพุธซึ่งยังถือว่าเป็นวันหยุดราชการอยู่เนี่ย สภาอาจจะไม่กล้าประชุมไปก่อนเพราะฉะนั้นโหวตเลือกนายกเร็วสุดตอนนี้สัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคมอันนี้ย้ำว่าเร็วที่สุดนะคะใช่ครับถ้าถ้าไม่เร็วที่สุดก็จะไปไกลกว่าน,นี้อีกนะทีนี้ถ้าเกิดขึ้นสัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคมคำสั่งของศาลก็จะมีผลอีกอเพราะถ้าสมมติศาลร,รับเรื่องแล้วบอกว่าการประชุมวันที่19กกรกฎาคมห้ามเสนอซ้ำ แล้วสั่งให้หยุดการโหวตนายกไปก่อนตามคำขอของผู้ตรวจการแผ่นดินอ่ะโอมันก็ยิ่งยาวไปใช่ไหมใช่พะผู้ตรวจการแผ่นดินบอกค่ะมีมติออกมาว่าที่ประชุมรัฐสภาวันนั้นเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ให้ศาลดูให้หน่อยสิาลบอกน่อยแล้วก็ขอให้ศาลมีมาตรการชั่วคราวสั่งชะลอการโหวตนายกถ้าชะลอเวลาไทม์ไลน์ก็จะทอดยาวไปอีกแต่ถ้าไม่รับ ทั้งสองเรื่องเลยก็โหวตได้เลยจบก็กลับมาโหวตกันหรือมีอีกรณีกหนึ่งคืออาจจะรับเรื่องไว้แต่ก็ยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยนี่ก็ต้องรออยู่ดีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคําสั่งชะลอไหมชะลอตามคําขอของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือเปล่าค่ะคือถ้ารับเรื่องมาวินิจฉัยวิปก็ต้องมาคุยกันอีกสภาต้องมาคุยกันเอ๊ะถ้าศาลแค่รับแค่นี้แต่ไม่ได้สั่งให้หยุดหรือให้ชะลอนะอ๋อต้องตัดสินใจกันต่อไปแต่ถ้าไม่รับทั้งสองเรื่องในสัปดาห์ค่ะ ตั้งแต่วันที่เจ็ดที่ศาลจะประชุมวันที่เ้าเนี่ยวันที่สิบอาจจะได้เห็นหรืออาจจะเป็น11อันนี้แล้วแต่ที่รัฐสภาจะนัดประชุมกันเห็นไหมครับว่าการมันมีทั้งสิ่งที่เลื่อนวันนี้และมีทั้งสิ่งที่มาสอดแทรกอาจจะทําให้เลื่อนอนายกรัฐมนตรีก็เลยยังไม่ได้มีต่อไป แล้วก็ยังต้องติดรอต้องไปแก้รอกันต่อเนี่ยนะไอ้ที่บอกว่าติดรอต้องแก้รอเนี่ยถามใจเพื่อไทยดูสักหน่อยว่าเขาโอเคไหมเขาอยากให้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเริ่มจากวันนี้ที่เขายังไม่ได้ไประชุม8ปดพักร่วมค่ะมันเกิดอะไรขึ้นเออบางคนบอกโหนี่สอบแตกแล้ว8ปดพักจริงหรอขนาดน,นั้นเลยหรือบางคนก็บอกขอเวลาเพื่อไทยเขาไปทางานหน่อยแค่เลื่อนประชุมมาน,นะอ่าอตีความเป็นแบบไหนค่ะถ้าเหตุผลที่เพื่อไทยอาจจะ ชี้แจงออกมาออกซื่อครับก็มันยังไม่ได้มีความคืบหน้าในการเจรจาในการไปดึงเสียงเข้ามาเพิ่มเหมือนกับที่รับโจทย์จากที่ประชุม8ปดพักเมื่อวันศุกร์ที่แล้วออกมายังทํางานไม่เต็มที่เลยประชุมกันวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรจะมาแจ้งใช่ไหมเดี๋ยว8ปดพักจะว่าเอาเดี๋ยวเพิ่งคุยดีกว่างานไม่คืบหน้าและอีกเรื่องหนึ่งก็อก็รอดูท่าทีของสารรัฐธรรมนูญด้วยถ้า สารรับมันก็ส่งผลอย่างหนึ่งถ้าไม่รับก็ส่งผลอีกอย่างหนึ่งพรุ่งนี้อาจจะพอได้เห็นบ้างแต่ว่าเราบอกไปแล้วว่าทางสำนักงานฝ่ายสำนักงานของสารเนี่ยอาจ,จยังไม่ได้บรรจุเรื่องนี้นั้นก็รอต่อไปอยู่ในวาระสําหรับการประชุมตุลาการในวันพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นการลดแรงประทะมวลชนเพราะว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ไปเชิญ พักพลังประชารัฐมาเนี่ยก็มีมวลชนบุกไปถึงหน้าที่ทําการของพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยเองในฐานะแกนนาตั้งรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีการแจ้งนัดประชุมกันใหม่<อ>ยังไม่ได้บอกว่าจะเริ่มเมื่อไหร่คนะครับแต่ว่าต่อไปนี้คือหลังฉากหลังฉากหลังฉากคืออะไรคะหลังฉากมีความเป็นไปได้2ออันจากการข่าวที่เราไปสืบมา แต่ย้ําก่อนนะไม่อยากจะฟันธงว่าข่าวไหนคือข่าวจริงข่าวไหนคือข่าวลวงคือข่าวนี้ออกมาทั้งสองทางแล้วสองทางนี้คนละโลกกันเลยค่ะประหลาดมากอย่างแรกฉากทัดแรกหลังฉากนะหลังฉากเลยจริงๆเพื่อไทยรู้ก่อนว่าประธานสภา,าจะสั่งเลื่อนประชุมพอรู้ก่อนว่าอาจารย์วันนจะสั่งเลื่อนแล้วจะประชุม8ดพักไปทาไมก็เลยนํามาสู่การยกเลิกประชุม8ดพัก <ผม S 2> ไปด้วยผมถึงตั้งข้อสังเกตเรื่องไทม์ไลน์เมื่อสักครู่ว่าเพื่อไทยแจ้งสื่อตั้งแต่ช่วงเที่ยง ทำไมถึงรู้ก่อนแต่ประธานรัฐสภา,า,านอาจารย์มณอยืนยันเรื่องการเลื่อนในช่วงสักบ่ายสองบ่ายสามวันนี้แต่ว่ามันก็เป็นวันเดียวกันในห่วงเวลาที่คาบเกี่ยวแปลว่าเพื่อไทยรู้ก่อนหรือเ<อ>ปล่าว่าประธานสภา,าสั่งเลื่อนก็เลยขอเลื่อนการประชุม8ปดพักไปด้วยพอไม่ต้องประชุม8ปดพักก็เป็นผลดีกับเพื่อไทยนะคะในมุมแรกก็คือลดแรงกดดันเพราะว่าการเจรจายังไม่คืบหน้าเดี๋ยวเขาถามมากถามไม้ถามว่าคุณไปรวมเสียงไปคุยกับใครมาบ้างตอบลําบากไม่ต้องตอบคําถาม แล้วก็จะได้รอความชัดเจนจากสารด้วยประชุมไปก็มไม่มีประโยชน์ในเมื่อเขาจะเลื่อนการโหวตนายกันที่27ดอยู่แล้วหรืออีกมุมหนึ่งอันนี้ก็ข่าวเหมือนกันข่าวหลังฉากอีกมุมหนึ่งจริงๆแล้วลึกๆเพื่อไทยหาเสียงได้ครบ37 5เสเสียงแล้วแล้วระบุได้ชัดด้วยว่ากลุ่มไหนจะโหวตให้กลุ่มไหนจะโหวตให้ใช่แต่ไม่อยากให้เป็นข่าว,าวเดี๋ยวจะยิ่งโดนโล็อบบี้สกัดเหมือนกับทางก้าวไกล เพราะว่าถ้าคุณมาแถลงยอมรับมาได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วการโหวตนายกมันยังไม่เกิดขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นต้องเก็บเก็ไว้ก่อนอย่าบอกใครเอาไว้ถึงวันโหวตรู้จริงๆเหมือนกับที่เพื่อไทยกักแคนดิเดตเอาไว้ว่าจะเสนอคนไหนเขาก็ไม่เคยบอกนะถ้ารู้ก่อนหนึ่งนะโดนถล่มคุณชูวิทย์เลื่อนแถลงไปแล้วเห็นไหมเรื่องนายกรัฐมนตรีคนถัดไปเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจเนี่ยเลื่อนไปแล้วอันนี้ก็คล้ายๆกันเพราะจริงๆแล้วที่เรา ทราบมาคือเพื่อไทยไปดิวเอาไว้หมดแล้วเอาเท่าที่เรารู้เลยนะแต่นี่คือกลางหมดเท่าที่รู้นะคะครับค่อยๆไปทีละนิดที่สืบมาได้เนี่ยเสียงที่ได้บอกว่าครบ375ฝั่งสวก่อนได้มาจากไหนได้มาจากการเดินเกมคลุกวงในไม่ได้ทำแบบก้าวไกลที่พูดปุ๊บเปิดปั๊บนะครับได้มาเราก็เก็บเก็บเก็บคุยแบบนักมวยอ่ะแล้วคุยแบบนักมวยเขาต้องทำไมติดปลายนวมแปลว่าอะไรไม่รู้ เชื่อไหมคุณผู้ชมเข้าใจนักมวยคุยกันอ่ะคุยคแล้วต้องมีติดปลายนวมด้วยใช่ค่ะนะส่วนเสียงอีกส่วนหนึ่งจะมาจากสอสอแต่จะมาแบบไม่ใช่ยกพักทีนี้ไม่ใช่ยกพักก็คือมาเป็นกลุ่มเป็นสัตว์เป็นส่วนจะไปบอกว่ามาทั้งพักที่เกี่ยวข้องกับลุงไม่ได้นะสมมุตินะสมมติสมสมุติมาจากพลังประชารัฐอย่างเงี้ยพักของลุงป้อมมาจากบางกลุ่มบางก้อนไม่ได้มาทั้งพักใช่ไม่ใช่พักลุงจับสัญญ,ญาณอ,อย่างหนึ่งที่ น่าจะเชื่อมโยงต่อจิ๊กซอว์กันได้ค่ะคุณสุชาติชมเกี่นเสียเฮงโอ้ปาร์ตี้ลิสต์รวมไทยสร้างชาตินักข่าวถามว่าเออเสียเฮงค่ะคับนายกประยุทธ์วางมือไปแล้วแล้วตัวเสียเฮงนะคะเสียเฮงคือขุนพลคู่ใจที่บอกว่าจะอยู่กับท่านนายกประยุทธ์ตลอดไม่ใช่หรอแต่ท่านไม่อยู่แล้วนะอืเสียเฮงบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติท่านหมายถึงว่าความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอะนะแล้วก็ใช้คําว่าผมอะ่ะเพื่อนเยอะหลายพัก แต่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรโดยมารยาทเราก็ยังอยู่ตรงนี้คือฟังดูมีแนวโน้มจะไปหรือเปล่าเพื่อนเยอะหลายใช่แต่โดยเฉพาะหลังจากพลเอกประยุทธ์วางมือไปแล้วลองฟังเสียงเฮงดูครับการเมืองมันเรื่องโปกติที่คือตอนที่ผมมารวมในชานชาตคือผมผมก็ต้องยอมรับว่าวพาผมมามาช่วยตุงตูถูกไหมฮะอันนี้พอ พอเหตุการ์คือพอลุงตู่วางมือคนก็คิดว่าเราจะอยู่ไม่อยู่เราอยู่ตรงไหนเพื่อนเยอะหลายพักนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเราอยู่ตรงนี้โดยมารยาทเราต้องอยู่ตรงนี้อ,อ,อันนี้ยกตัวอย่างนะคือยังไม่ได้บอกว่ารวมไทยสร้างชาติจะไปยกให้เพื่อไทยนะแต่ยกตัวอย่างว่าพอ <ฮะ S 3> ไม่มีลุงอยู่เป็นหัวแล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมคือภาพของพักมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็เพื่อนเยอะหลายพักด้วยไงครับหรือจะอีกกลุ่มนึงผู้กองธรรมนัส คุณสันติพร้อมพัดนี่ก็สิทธิ์เก่าพักเพื่อไทยวันก่อนที่ไปกินมิ้นช็อกกันอ่ะค่ะก็ชื่นมื่อเหมือนกับร<อ>ีวิเนียนวันนั้นยังมีคุณไผ่ลิกอีกคนนะนี่ก็สิทธิ์เก่าพกเพื่อไทยทั้งนั้นค่ะจะเป็นไปได้ไหมกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งคงไม่ใช่แค่สองสามคนนี้นะอจะใช้เอกสิทธิ์ความเป็นสสโหวตให้กับคนเพื่อไทยไม่ได้มาทั้งพักครับแต่สสมีเอกสิทธิ์แล้วจะบอกว่าเป็นพักลุงได้ไงไม่ได้ในเมื่อมาเป็นกลุ่ม มาเป็นส่วนมากแล้วเขาก็โหวตได้ตามเอกสิทธิ์ของความเป็นสนอสออีกกลุ่มหนึ่งเล็กๆก็บรรดาพักเล็กพวกที่เป็นพักหนึ่งเสียงพักสองเสียง,ยงนี้นะคะมีข่าวว่าจะโหวตให้ทั้งหมดทั้งหมดเลยแต่ว่ามาโหวตให้โดยไม่ได้มาเป็นกินสัดส่วนคณะรัฐมนตรีนะ,ะอาจจะตอบแทนติดไม้ติดเวอกันด้วยกรรมธิการประธานบางกรรมธิการหรือนั่งเป็นกรรมธิการงบประมาณ โอ้โหกรรมธิการงบนี้สุดยอดเลยนะทีนี้ถ้ามีกลุ่มที่อาจจะมาจากทางพักลุงแต่บอกว่าไม่ได้มาในนามพักมาอยู่ในพักร่วมมาโหวตให้ไม่ใช่ลุงก้าวไกลจะตัดสิน่างไรก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันของก้าวไกลหรือเปล่าเพราะตัวเองประกาศเอาไว้ว่าจะไม่ร่วมกับรวมไทยสร้างชาติบ้างพลังประชารัฐบ้างถ้ามาแค่บางคนก้าวไกลรับได้ไหมครับอยู่ด้วยกันได้ป่ะนี่สองข่าวนี้ว่าที่เลื่อนวันนี้จริงๆแล้วในยะมันได้ครบแล้วหรือ ยังได้ไม่พอก็เลยขอเลื่อนออกไปก่อนกันแน่ตอบไม่ได้ฟันธงแล้วให้น้ำหนักไม่ได้เลยค่ะ50-50แ50ล้วกันที่จริงก่อนที่จะมีข่าวเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นให้ศาลรัฐธรรถถม,รมโน,โนูญหรือมีข่าวการเลื่อนโหวตนายกวันที่27นี้ออกไปที่แรกเนี่ยเพื่อไทยก็เหมือนจะเล่นเกมเร็วตัดสินใจแล้วว่าจะเล่นเกมเร็วจะให้จบคือโหวตได้นายกตั้งแต่วันที่27เลยโดยการตัดสินใจนี้เคาะตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ก็พอคุยกัน5พักเสร็จปุ๊บ รู้เงื่อนไขแล้วว่าใครจะโหวตให้ได้ใครโหวตให้ไม่ได้มีเงื่อนไขว่าต้องไม่มีก้าวไกลใช่ไหมครับค่ะก็จะปิดเกมตั้งแต่27เลยใช่เพราะว่าลึกๆคงจะมั่นใจเรื่องสารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งไปนักกฎหมายหลายท่านก็มีความเห็นตรงกันว่าสารรัฐธรรมนูญไม่มีขอบเขตอํานาจไปตีความมติอมของการประชุมรัฐสภานะ หนึ่งในคนที่คิดเห็นเรื่องนี้ก็คืออาจารย์พนัททัศนียานนท์ค่ะอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอาจารย์พนัทก็เคยเป็นผู้สมัครสสของพรรคเพื่อไทยด้วยเนี่ยนะครับค่ะอาจารย์พนัทโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้บอกสารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจวินิจฉยัยความถูกผิดของมติที่ประชุมรัฐสภาความเห็นประมาณนี้เนี่ยนักกฎหมายหลายท่านเขาเห็นเหมือนกันนะเพื่อไทยก็เลยมั่นใจนะคะว่าคงจะไม่รับคำร้องหรอก แต่เกมเร็วของเพื่อไทยที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยมาแปว้วอาวันนี้นี่แหละที่เกิดอาการเลื่อนกันบ่อยเหลือเกินแต่ก่อนหน้านี้ที่มั่นใจก็เพราะนี่ไงภาพเมื่อวันเสาร์ทำไมถึงจะต้องเปิดเกมเร็วใช่ไหมครัเพราะว่าไปเสียท่ามินช็อกทั้งหลายแหละกับเหล่าบรรดาพักอนุรักษ์นิยมประเมินผลแล้วไม่เวิร์กเพราะว่าพอไปกินมินช็อกหลายครั้ง<ด>ปับเนี่ย นี่ไงคะม็อบมาบุกที่พักเพื่อไทยเขาก็เลยบอกว่างี้เราไม่ประกาศอะไรออกสื่อละเดี๋ยวไปจบที่สภาเลยวันที่27ปิดเกมเขาคิดแบบนี้ก็นี่ไงมันก็เลยจะย้อนกลับมาเรื่องอย่างวันนี้ที่เลื่อนประชุมออกไปเนี่ยเพราะว่าการโบวตนายกเลื่อนออกไปก็เลยไม่อยากจะมาแถลงอะไรไอ้ช่วงระยะเวลาก่อนจะถึงวันโบวตจริงเนี่ยถ้าไปเผยไตได้ก่อนเดี๋ยวแรงกดดันมันจะเยอะเพราะฉะนั้น อาจจะใช้วิธีการเก็บเงียบแล้วไปว่ากันในสภา,านึกภาพนะคะ27ถ้าสมมติว่ามีการโหวตนายกตามทำลายเก่านะพอ27ปุ๊บหลังจากนั้นคือหยุดยาวไปเที่ยวกันไม่มีใครสนใจใ<ช>สบายใจอย่อยมาว่ากัน<อ>แต่ว่าไม่ใช่แค่กลัวมวลชนหรือทัวลงจากด้อมส้มหรอกอมีบางท่านวิเคราะห์ว่าเพื่อไทยกลัวจะหลุดมือด้วยซ้ำก็เลยต้องรีบปิดเกมอาจารย์คมสันโพคง ในฐานะคนคะที่เคยร่างรัฐธรรมนูญปี2550อาจารย์คมสันตั้งข้อสังเกตกับเนชั่นว่าขั้วใหม่กันมันจะเกิดขึ้นสัปดาห์นี้หรือไม่เกินสัปดาห์หน้าให้ระวังเอาไว้ขั้วใหม่ขั้วใหม่เลยเหรอด้านหนึ่งเพื่อไทยอาจจะพยายามยืดเวลาออกไปไปหาเสียงมาเติมใช่ไหมครับขั้วใหม่ในที่นี้ไม่ใช่เพื่อไทยจับกับคนอื่นนะคือเพื่อไทยจับกับคนอื่นนั่นแหละแต่สถานะของเพื่อไทยอาจจะไม่ได้เป็นพักแกนนํารัฐบาลเ,าเพราะยิ่งช้า อำนาจต่อรองยิ่งลดลงอันนี้ในมุมของอาจารย์มคมสันที่ช้าเนี่ยสะท้อนชัดเลยว่ามันตั้งไม่ได้ที่จริงแล้วไม่ใช่อะไรหรอกช้าไปปล่อยเวลาไปสถานะของเพื่อไทยจะยิ่งลดลงลดลงค่ะลดมาเป็นโอเคได้เป็นรัฐบาลแต่ไม่ใช่พักแกนนําำม,มีคนอื่นมานําแทนหรือเป็นพักแกนนําแต่ไม่ได้เก้าอี้นายก ทั้งนั้นอย่าเป็นเลยดีกว่าพักแกนนํำเพราะว่าถ้าเก้าอี้นายกไปอยู่ที่มือของพักอื่นเนี่ยแล้วตัวเองต้องมันเสียหายมากเห็นไหมยิ่งดึงยิ่งช้ามันก็ไม่แน่อาจจะหลุดมือเหมือนกันอาจารย์คมสารตั้งข้อสังเกตแบบนี้ก่อนตอนเนี้ยคนอาจจะพูดถึงบิ๊กป้อมกันมากอแต่สําหรับตัวอาจารย์คมสารเนี่ยไม่ควรจะมองข้ามคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยเอาสิสรุปมีทั้งชื่อบิ๊กป้อมมีทั้งชื่อคุณอนุทินอมันคืออะไรก็คุณอนุทินก็พัก อันดับที่สามนะ71เสียงอันดับหนึ่งถ้าตั้งไม่ได้อันดับสองตั้งไม่ได้มันก็ต้องไหลไปก็เรียงลำดับไปสิตามธรรมเนียมปฏิบัติใช่ไหมครับแต่ว่าบิ๊กป้อมก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะวางมือในทางการเมืองนะคือมีข่าวมาก่อนหน้านี้นะข่าวก็ไปเช็คท่านวันนี้อยู่บ้านป่ารอยต่อใช่ไหมอ้าวไม่เห็นพูดว่าวางมือเลยปรากฏบิ๊กป้อมพูดชัดเจนเลยไอ้ที่ไปว่ากันว่าเรื่องจะวางมืออะไรเนี่ยไม่จริง จคำถามบิ๊กป้อมว่ากระแสะข่าวที่บอกว่าพอแล้วจะไม่รับตำแหน่งในคอรมอไม่รู้ไม่รู้ต้องดูก่อนอคำถามจะเป็นหัวหน้าพักดูแลพลังประชารัฐต่อไปใช่หรือไม่ก็เป็นอยูอ่จะให้ปิดสวิต์สามปอหรือไงแสดงว่าท่านก็ตามตลอดนะนะจริงๆแล้วออสับเขาใช้ปิดสวิต์สวอนะปิดสวิต์สามปอปิดสวิต์สามปอคำถามยังไม่ได้ประกาศจะวางมือทางการเมืองใช่หรือไม่ไม่เคยพูดที่ไหนเลยว่าจะวางมือ กับคาถามว่าแล้วจะเอายังไงต่อไปในการจัดตั้งรัฐบาลไม่บอกให้รอดูอ่ะคือนัยยะหนึ่งก็คือไม่ได้ยอมรับหรือไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการวางมือในทางการเมืองค่ะบอกว่ายังไม่เคยพูดที่ไหนเอ,อแล้วก็ยังเป็นอยู่เป็นอยู่ใ,<ช>ในที่นี้คือยังคงเป็นหัวหน้าพักอยู่เป็นอยู่แต่ไม่รู้เป็นต่อไหม นัยะที่ซ่อนอยู่ในคําตอบของิ๊กป้อมกําลังซุ่มทําอะไรอยู่หรือไม่ทําไมต้องบอกว่าให้รอดูถามอะไรก็ไม่ยอมบอก <c oughs> ไม่เคลียร์คัดชัดเจนเลยถ้าอย่างลุงตู่อย่างนงี้ชัดเจนว่าถอยออกจากการ <c oughs> เมืองแล้วถูกไหมครับลาออกจากสมาชิกรวมไทยสร้างชาติแล้วรวมไทยสร้างชาติก็ยืนยันไม่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยส่วนลุงป้อมนี่ยังอยู่<อ>ลุงหนูก็ยังอยู่ลุงหนูก็อยู่ค่ะบางคนโฟกัสที่ลุงป้อม บางคนอย่างอาจารย์คมสารเมื่อสักครู่โฟกัสที่ลุงหนูแล้วลุงหนูเนี่ยรู้จักวิธีในการนำสปอตไลท์เข้าตัวเองนะด้วยการโพสต์ด้วยการอะไรนักข่าวก็ต้องตามไปถามจนต้องร้องเพลงให้นักข่าวฟังนั่นแหละครับมี2โพสต์ที่คุณอนุทินโพสต์ใน Facebook แล้วก็ต้องตีความกันคือแกอันล่าสุดที่บอกกบกบอ่ะถ่ายรูปผ่านหน้ารถของแกเนี่ยนะอ๋อนี่รถของเขาใช่ไหมแล้วก็พูดเรื่องว่าคล้ายๆกบ มันไม่รู้หรอกว่าโลกข้างนอกมันกว้างใหญ่ขนาดไหนเพราะว่ามันอยู่ในกาลาอ์นักข่าวก็ไปถามเลยว่าอหมายถึงอะไรเอหมายถึงใครหรือเปล่าคุณนรุินบอกว่าไม่ได้แซะใครนะแล้วก็โพสต์เมื่อวันก่อนเมื่อวันเสาร์หลังจากที่ไปเจอพักเพื่อไทยค่ะวันเสาร์เนี่ยตอนกลางคืนคุณนุทินโพสต์ให้ตีความเลยมันดูมืดๆอ่ะเนาะแล้วก็มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษพูดคล้ายๆกับว่า Oh, เส้นทางมันยังยาวไกลและคด <ต S 2> <คต S 3> เคี้ยวแล้วก็ลมแรงอะไรประมาณนี้นะเหมือนต้องฝ่าฟันอย่างเงี้ยหรอ,อ,อต้องทุ่มเทฝ่าฟันแล้วก็ภาพคล้ายๆน่าจะออ,ออกกําลังกายอยู่หรือว่ายังไม่เห็นปลายทางอย่าเพิ่งสรุปนะทุกคนคเพราะหนทางมันคดเคี้ยวยิ่งนักย้อนกลับมาที่มุมของอาจารย์คมสคันคือถ้ามองแบบผิวเผินเนี่ยหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะอย่างบิ๊กป้อมอาจจะมีภาษีดีกว่าในแง่ที่ว่าอาจจะมีเสียงสวถูกไหมครับแต่ว่าอย่างคุณอนุทินเนี่ย <Ừ. S 2> อาจารย์คมสารบอกถ้ามองอย่างเซียนนะนทุกอย่างมันดิวกันมาหมดแล้วนะทุกอย่างดิวมาหมดแล้วแล้วศักยภาพอย่างคุณอนุทินก็ทําให้ใครบางคนกลับบ้านได้เหมือนกันมองข้ามคุณอนุทินไม่ได้เอ้ยใช่ทำให้ใครบางคนกลับบ้านได้เหมือนกันอาจารย์คมสารฟันธง<อ>ต่อว่าการโหวตนายกไม่มีทางรอถึง10เดือนอก็แปลว่าอย่างไรก็ต้องจบให้ได้มีเหตุผลนะคะว่ารอถึง10เดือนไม่ไหวหรอกเหตุผลแรกค่ะ ระบบการเมืองไทยไม่ได้ออกแบบมาให้รอได้นานขนาดนั้นอะไรมันจะเกิดขึ้นระหว่าง10เดือนนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะถึงรอได้อะยื้อกันไปก้าวไกลก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะว่าคำตอบของก้าวไกลคือฝ่ายค้านเท่านั้นกระทุกคนรวม <c oughs> <9 S 1> ขัดก้าวไกลตอบของอีกฝ่ายนึงนะไม่ใช่ว่าก้าวไกลอยากจะเป็นคำตอบของอีกฝ่ายที่ผลักไปเนี่ยให้ก้าวไกลต้องเป็นฝ่ายค้านเท่านั้นเพราะอาจารย์คมสันบอกว่าถ้าไม่มีสวนะ ก็เพื่อไทยก็ตั้งรัฐบาลเองอยู่ดีถ้าไม่มีสวก็ต้องโหวตนายกเฉพาะวงสสใช่ไหมใช่แต่เพื่อไทยก็ตั้งรัฐบาลเองกับอีกฝั่งหนึ่งอยู่ดีเพราะธรรมชาติอันดับหนึ่งกับอันดับสองต้องแข่งกันไม่ค่อยมีอันดับหนึ่งอันดับสองที่มาอยู่ร่วมรัฐบาลกันแบบนี้อาจารย์ถึงบอกว่าให้จับตาขั้วใหม่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเพื่อไทยจะกลายเป็นแค่พักร่วมกลายเป็นแค่พักร่วมจะเสียสถานะการเป็นพักแกนนําหรืออาจจะถึงขั้น เสียสถานะการเป็นนายกรัฐมนตรีจากคนของเพื่อไทยโอ้โห oh. ความจําเป็นที่เพื่อไทยจะต้องเร่งปิดเกมค่ะ <Kh á. S 2> จริงๆแล้วด้านหนึ่งก็ไปสอดคล้องกับที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายความมั่นคงเขาวิเคราะห์ให้ข่าวคนคนข่าวฟังค่ะเขาบอกว่าที่จริงที่ก้าวไกลมั่นใจว่าจะร่วมมือกับเพื่อไทยได้แล้วเอาก้าวไกลเข้าไปเป็นรัฐบาลคือเขาคิดไงว่า เพื่อไทยเนี่ยคุณคือผู้ที่มีบาดแผลอยู่ตรงข้ามกับฝ่ายอนุรักษนิยมโดนกระทํามาเยอะโดนหลายอย่างเพราะฉะนั้นคุณต้องแขนคุณไปจับมือเขาไม่ได้เนี่ยโดนอะไรบ้างเนี่ยยึดอํานาจไปสองครั้งโดนยุบพักไปสองครั้งชนะเลือกตั้งตอนปี 6. 2สองคะแนานมาอันดับหนึ่งเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลบเจ็บไม่ล่ะไปอยู่กับเขาได้ยังไงะเพราะฉะนั้นในมุมของก้าวไกลก้าวไกลก็โดนมาเหมือนกันใช่แล้วก็พวกเดียวกันไง <c oughs> หัวอกเดียวกันธนาธรพ้นจากสอสอ อนาคตใหม่ถูกยุบออก็อาจจะพานคิดไปได้ว่าเพื่อไทยโดนมันหนักกว่าเราอย่างไรก็ไม่มีทางไปร่วมกับทางฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้แต่ว่าถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยผนึกกําลังกันในใจของก้าวไกลก็คิดว่านี่ไงคือการรวมพลังระหว่างส้มกับแดงมันต้องยิ่งใหญ่แน่นอน เพราะฉะนั้นก็จะเป็นฐานใหญ่มากๆของสองพักนี้ใช่ค่ะแต่เจ้าน้ออดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายความ <because S 1> มั่นคงวิเคราะห์แบบนี้ครับบอกแต่ภูมิทัศนการเมืองเขาเปลี่ยนไปหลังเลือกตั้งคะแนนก้าวไกลออกมาไงก้าวไกลโตแบบก้าวกระโดดชนะเพื่อไทยพอก้าวไกลชนะเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยก็ไม่ได้ละคุณมาเป็นคู่แข่งแล้วละมุมมองเ,อเปลี่ยนทันทีค่ะเพราะถ้าปล่อยไปแบบนี้อ,อนาคตก็จะไปอยู่ทางฝั่ง ก้าวไกลใช่แล้วการจะมาอยู่รวมกันเนี่ยมันก็จะเป็นผลเสียกับเพื่อไทยในระยะยาวใช่ไหมครับค่ะอาจารย์อ,อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงท่านนี้วิเคราะห์แบบนี้บอกว่าเพื่อไทยจริงๆแล้วก็คือคู่แข่งของพรรคก้าวไกลนั่นแหละตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหลังการเ,ออเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วเขาคือคู่แข่งกันแล้วก็จะแข่งกันไปตลอดเพราะจริงๆฐานมวลชนของเพื่อไทยก็อาจจะเป็น กึ่งกึงอนุรักษ์นิยมที่ค่อนไปทางก้าวหน้าในบางเรื่องเหมือนกันอ๋อเป็นอนุรักษ์นิยมหัวก้าวหน้าใช่ไหมคือ<ม>ของเดิมเนี่ยเราอาจจะแบ่งไม่ได้เฉดไม่ได้ชัดขนาดนั้นจริงๆแล้วอย่างอนุรักษ์นิยมในความหมายของประเทศไทยก็คือฝ่ายที่อาจจะไปรวมกับพรรคที่เขายึดอํานาจมาแต่จริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยมันวัดกันด้วยวิธีการคิดทางเศรษฐกิจ วิธีการมองประเด็นทางสังคมที่แตกต่างกันจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยคืออนุรักษ์นิยมที่อาจจะโอเคค่อนๆไปทางก้าวหน้านิดหน่อยใช่สิไม่แก้หนึ่งหน่เน้นเศรษฐกิจก็ที่นี่แหละตรงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยจะสู้กับก้าวไกลได้ค่ะท่านนี้เขาวิเคราะห์ว่าต้องมีอำนาจรัฐแล้วก็ใช้มืออชีพเข้ามากระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศึกษาธิการ DES กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายหน่วยงานที่กํากับดูแลสื่อเหล่านี้เพื่อไทยต้องเข้าไปครองเพื่อเอาชนะก้าวไกลที่จะกลายเป็นค<อ>ู่แข่งในอดีตในอนาคตซึ่งนั่นแปลว่าเมื่อเป็นคู่แข่งแล้วถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้แต่จะต้องมีเหล่านี้ในมือเน้นไปที่คําว่าอํานาจรัฐซึ่งตัวของเพื่อไทยเองเขารู้นะคะม,มันสมองเพื่อไทยรู้คนแดนไกลรู้ดีใช่ทราบข้อมูลนี้ดี สิ่งที่ทําได้นะตอนนี้เพื่อพลิกกลับมาชนะในอนาคตคือชิงอํานาจรัฐมาให้เร็วที่สุดแล้วก็เอาอํานาจรัฐเนี้ยมาทาให้ตัวเองชนะก้าวไกลตั้งรัฐบาลโดยที่ไม่มีมก้าวไกลอยู่ในสมการอยากให้เขามีผลงานเพราะไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวคสําหรับพักเพื่อไทยถ้าอยู่ฝั่ง คนละฝั่งการฝั่งหนึ่งไม่มีอำนาจรัฐฝั่งหนึ่งมีอำนาจรัฐใช้ให้เป็นแล้วก็ไปจัดการอย่างที่ว่าเนี้ยกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่สำคัญไปสู้กับก้าวไกลในอนาคตอันนี้มองกันแบบยาวในมุมของเพื่อไทยว่าทำไมถึงไม่สามารถร่วมกับก้าวไกลได้ใช่ไหมครับส่วนภาพรวมของการเมืองไทยนะตอนนี้นะคะเหมือนเรากำลังเจอทางตันไหมเออเราจะไปถึงไหนกันเนี่ยหาทางออกยังไงไม่มีใครยอมใครเลยสองฝั่งที่เห็นกันชัดๆเนี่ยต่างมีจุดยืนของตัวเอง ไม่มีจุดร่วมเลยค่ะสแสวงจุดต่างาสงวนจุดต่างเอาไว้ไม่ได้เลยอ,อย่างก้าวไกลประกาศมีลุงไม่มีเราตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งมาจนถึงหลังเลือกตั้งฝ่าย188เสียงที่นิยามกันว่าคืออนุรักษ์นิยมก็บอกว่ามีเราก็ไม่มีก้าวไกลเหมือนกันรวมถึงสอวอด้วยสอวอก็ด้วยนะครับและสุดท้ายโหวตรอบแรกไม่ผ่านโหวตรอบสองเสนอชื่อซ้ำไม่ได้ออ อำนาจต่อรองช่วงแรกๆหลังจากการเลือกตั้งอยู่ที่ก้าวไกลเยอะอแต่ตอนนี้พอโหวตรอบแรกไม่ผ่านรอบสองซ้ำไม่ได้อำนาจต่อรองย้ายไปอยู่ที่ฝั่ง188เสียงถูกต้องการจะเติมเสียงให้โหวตนายกได้375เป็นต้นไปยังไงก็ต้องอาศัยเสียงฝ่าย188เสียงกับเสียงสวเข้ามาเติมนี่ประเด็นเรื่องมีลุงไม่มีเราอีกประเด็นหนึ่งซึ่งก็ทาให้มันเกิดผลโหวตอย่างที่ผ่านมา ก็คือไม่ถอยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเพราะลึกๆแล้วก้าวไกลก็ไม่เชื่อว่าหนึ่งหนึ่งสองเป็นเหตุผลจริงๆเป็นเพียงแค่ข้ออ้างบางหน้าในการไม่อยากให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นก็ไม่ถอยต่อให้ถอยก็ไม่ได้โหวตอยู่ดีจะถอยไปทําไมอเสียสัจจะที่หาเสียงมากับประชาชนมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเสียงกับทางสวไม่ถอยก็ไม่โหวตให้ไงก็เหมือนกันไม่ถอยก็ไม่โหวตอ่ะก็ไม่มีจุดร่วมกันได้ก็ตะแบงอยู่ตรงนี้แหละ อาจารย์แก้วสรรอติโพธิก่อนหน้านี้วิเคราะห์เอาไว้ว่าจุดยืนของก้าวไกลเนี่ยคือการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองอจึงไปถอยเรื่อง1นึไม่ได้ค่ะวิธีการของก้าวไกลก็คืออยู่กับเพื่อไทยอยู่กับ8ปดพักนี้ไม่หนีไปไหนกอดกันไวม้มัดกันให้แน่น โดยที่อีกฝั่งหนึ่งฝ่าย188เสียงและสวโดยส่วนใหญ่ก็จะนั่งยันนอนยันว่ารัฐบาลใหม่ต้องไม่มีก้าวไกลน,นะแล้วมันจะตั้งรัฐบาลกันได้ยังไงไม่ได้ถ้ายังอยู่สภาพนี้ยังบบไงก็ไม่ได้หรือจะบีบใให้เกิดการสลับขั้วเท่านั้นอ๋อสถานการณ์ถ้าบีบไปถึงจุดที่มีการสลับขั้วอาจจะตั้งรัฐบาลที่เป็นไปได้แต่สังคมโอเคไหมละ่ะอ่ะมันก็จะย้อนกลับมาฉากทัดที่พรรคเพื่อไทยคิดอยู่ในเวลานี้เนี่ยคือเรื่อง อะไรกันแน่ยังหาเสียงไม่ได้หรือจ,จริงๆได้ครบหมดแล้วก็กลับมาที่มิ้นช็อกดิวมิ้นช็อกนั้นฝ่าย188เสียงอาจจ<ค>ะโหวตให้เพื่อไทยโดยใช้ความเป็นเอกสิทธิ์ของสสมาเป็นกลุ่มๆ <c oughs> ไม่เกี่ยวกับพักลุงนะอา่าเกิดขึ้น,น,นได้ไหมอันนี้เป็นเอกสิทธิ์ของสสค่ะ <c oughs> หรือจะกลับพลิกกลายเป็นว่าฝ่ายเพื่อไทยบางส่วนหันย้ายไปหนุนฝ่าย188เสียงซะเองเฮ้ยแต่ว่าทั้งสองทางยังมีความเสี่ยง อาจจะยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็เสี่ยงจะโดนทัวลงอะค่ะแต่ถ้าจะตั้งตามระบบปกติก็เนี่ยชนกันอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีงั้นข้อเสนออันนี้ล่ะรอสิบเดือนแต่หลายคนก็ปฏิเสธไปแล้วนะมีทั้งเห็นด้วยมีทั้งเห็นต่างอมันก็หาจุดลงตัวกันยากแต่เชื่อว่าคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกนะโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าสิทธิในการตั้งรัฐบาลอยู่ที่เพื่อไทยและเพื่อไทยต้องเร่งยืนยันชัดเจนว่าไม่สามารถรอได้ขนาดนั้นเนี่ยนะครับสุดท้ายมันเลยเหลือทาง ต้องเลือกก็คือรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นก็หมายถึงแปดพักเดิมค <Ha. S 1> แต่ก็ตั้งไม่ได้หรือรัฐบาลอะอย่างไหนก็ได้ให้ตั้งให้เร็วๆแล้วกานจะได้มาบริหารประเทศแต่บางคนก็บอกว่าตั้งเร็วแน่ใจได้ยังไงจะมีเสถียรภาพอ๋อเหรอประชาชนจะให้การยอมรับนี่ไงก็เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วจบตรงไหนในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่า <Ha. S 1> โอ้โหรอมาตั้ง8 9ปีแล้วตั้งแต่การยึด mm hmm. อำนาจยาวมาถึง รัฐบาลที่สืบทอดอำนาจเนี่ยอีก10เดือนจะได้ประชาธิปไตยเต็มใบ8พักสิบเดือนแตีกฝ่ายหนึ่งบอกรอไม่ได้รอไม่ได้ประเทศต้องเดินต่อฝ่ายนี้ก็บอกถ้าไปตั้งอย่างนั้นคนก็ไม่ยอมรับเจะ,จ,ะจะมีเสถียรภาพไหมเนี่ยมันคือ,อาทางที่มันตกผลึกยากจริงๆ สำหรับทางออกในการจัดตั้งรัฐบาลมีหลายคําถามที่เกิดขึ้นนะคะกับการที่ว่าเราจะต้องเลือกว่ารัฐบาลประชาธิปไตยเท่านั้นหรือตั้งให้เร็วจะได้มาบริหารประเทศก็เลยต้องทําความเข้าใจระบบการปกครองของประเทศไทยหน่อยลองดูนะคะว่าแล้วเราพอทั้งหมดนี้แล้วคุณผู้ชมรู้สึกยังไงครับเราใช้ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาคือมันก็ไม่ได้มีรัฐธรรมนูญข้อไหนบัญญัติเอาไว้ว่าพักอันดับที่หนึ่งต้อง ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐบาลซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วด้วยนะจริงมันอาจจะเป็นธรรมเนียมนะครับแต่ว่าก็มีจริงๆมันแค่คล้ายเรื่องประธานสภานั่นแหละที่ถกเถียงกันนะ่ะแต่ถามว่ามันก็เคยมีคนที่ไม่ได้เสียงอันดับที่หนึ่งเช่นในยุคอาจาร,รย์หม่อมคึกฤทธิ์หรือเนี่ยใกล้ที่สุดเลยคือพลเอกประยุทธ์พักพลังประชารัฐคะแนนในแพ้พักเพื่อไทยนะบิ๊กตู่ยังได้เป็นนายกเลยค่ะใช่ อยู่ที่เขารวมเสียงข้างมากได้เขาก็ได้อะค่ะอันเนี้ยอยู่ขึ้นกับว่า<อ>ใครพูดได้ประโยชน์จากมุมไหนถ้าบอกว่าพักอันดับหนึ่งต้องได้ตลอดอ,อีกมุมหนึ่งก็บอกเฮ้ยระบบรัฐสภาคือใครรวมเสียงข้างมากได้ไม่ได้ไปแปลว,ว่าอันดับหนึ่งได้นายกแล้วก็ได้เป็นรัฐบาลมันก็เลยมีตัวอย่างของทั้งสองแบบถัดมาก็คือการเลือกตั้งเราไม่ได้เลือกนายกตรงนะค่ะเราเลือกสอสอเพื่อให้สอสอไปเลือกนายกนายกแต่ มันมีกระบวนการทําให้พวกเราสับสนไงเพราะว่ามีบัญชีปาร์ตี้ลิสเข้ามาอืมไม่ใช่เลือกสาส,าสาฉเฉพาะเขตอย่างเดียวแถมยังมีบัญชีแค a n d i d a นายกให้เราเห็นหน้าเห็นตาคนที่จะเป็นนายกในอนาคตเองคือถ้าอย่างเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีบัญชีแค a n d i d a ส่วนใหญ่แล้วพรรคการเมืองก็จะใช้นายกรัฐมนตรีอยู่ปาร์ตี้ลิสลำดับที่หนึ่งพเพราะฉะนั้นคนที่ย่อนบัตรให้กับพรรคนั้น แบบบัญชีรายชื่อเนี่ยก็อาจจะคาดหวังว่าปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งของพักนั้นคนนี้แน่เลยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็มีความรู้สึกกึ่งๆเหมือนกับเลือกตรงคล้ายกันพอมันมีบัญชีแคนดิเดตนายกเราก็รู้แล้วว่าพักนี้ก็จะเส,เสนอคนนี้เ,<อ>เป็นแคนดิเดตนายกเวลาเราไปหย่อนบัญชีรายชื่อ,อหรือว่าแม้แต่แบบแบ่งเขตก็ดีเนี่ยเราก็คิดว่าพักนี้เขาก็จะไปใช้แคนดิเดตนายกจากพักของเขาแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่การเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง ในขณะที่หลังเลือกตั้งพักเก้าไกลเสียงมาเป็นอันดับที่หนึ่งชนะพักอื่นมา14ล้านกว่าเสียงแต่ไม่ใช่ชนะด้วยเสียงข้างมากไม่ถึงครึ่งหนึ่งถ้ารวมเสียงในใสภาหรือแม้แต่รวมเสียงจากคนที่มาออกเสียงเลือกตั้งเกือบเกือบสี่สิบล้านคนใช่ไหมครับก็เป็นข้อถกเถียงอีกไม่สามารถอ้างสิล้านเพื่อตั้งรัฐบาลได้แต่เป็นเบอร์หนึ่งนะ แต่ก้าวไกลก็บอกเอ้าก็ถ้าไม่ใช้ตรกะนี้แล้วจะไปใช้อะไรที่มันจะยุติข้อขัดแย้งได้นี่หอกมมันก็ต้องหาสักหลักหนึ่งไงก็บางยุคบางสมัยก็บอกพรรคอันดับหนึ่งก็เอาจริงๆก็เพื่อไทยก็เคยบอกประชาปัย์คุณอย่าตั้งรัฐบาลแข่งนะอย่าแข่งนะผมมาเป็นอันดับหนึ่งนะใช่ตอนนี้ก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ย ก็มีคนที่จะไปบอกว่าเออันดับหนึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องตั้ง<ฆ>รัฐบาลได้อย่างเดียวแต่ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือก้าวไกลก็มีข้อจํากัดในทางการเมืองเพราะว่าประกาศเอาไว้ว่าจับมือคนนี้ไม่จับมือคนนี้ม,มันก็เลยกลายเป็นการผูกมัดก้าวไกลให้แท้จริงแล้วนมิดทางการเมืองเหลือน้อยเต็มทีก้าวไกลเขาบอกเขาต้องรักษ<ล>าสัจจะรักษ<ล>าอุดมก<ล>ารเขาแต่ว่าโลก ความเป็นจริงโดยเฉพาะการเมืองแบบไทยๆก็เห็นกันอยู่ม,มันยึดหลักแบบตายตัวขนาดนั้นไม่ได้ใช่จะขีดกรอบซะขนาดนั้นมันก็จะตึงเกินไปนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคําตอบของทางการเมืองมันอาจจะฟังดูสวยเนาะแต่มันควรจะทําให้ได้อ่ะมันถึงจะไปทางออกของเราได้นะคะละวางบางอย่างสแสวงจุดร่วมสมวนจุดต่างหรือไม่ยังไงก็อีกขั้วหนึ่งเขาก็สลับขั้วตั้งรัฐบาลไป<ะ>แล้ว กลายถอยเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าไม่สามารถเสียสัจจะตรงนี้ได้แล้วที่เหลือก็ให้ทางพักรัฐบาลเข้าไปจัดการปรัญหาที่จะตามมาเรื่องก,า,งการยอมรับใช่ไหมครับมีตัวอย่างให้เห็นแล้วเมื่อ,อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา,าที่พักเพื่อไทยหรือเพื่อไทยเองจะแข็งแกร่งจับมือ8พักไว้สู้ต่อไปเพื่อกดดันอีกฝ่ายหนึ่งให้ตั้งรัฐบาล8พักที่เรียกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้น สองสัปดาห์นี้อาจจะยังไม่ได้เห็นนาย,ยกรัฐมนตรีเมืองไทยต้องไปติดรอต่อไปรอไปก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไหลไปถึงเด็กนอกโรงเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ<ใ>แคนดิเดตหรือเปล่านายกคนนอกเข้ามามีโอกาสตรงนี้หรือไม่อย่างที่อาจารย์ค,คมสันบอกว่าเพื่อไทยอาจจะสูญเสียสถานนะนาย,ยกรัฐมนตรีหรือความเป็นแกนนําก็ได้เนี่ยนะครับช่วงนี้สถานการณ์เปลี่ยนทุกวันจริงๆนะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับและช่วงหน้ามาว่ากันต่อที่สภา ประธานรัฐสภานะครับบอกว่าขอเลื่อนการประชุมในวันที่27นี้เอาไว้ก่อนแต่ว่าก็มีนักกฎหมายหลายคนประสานเสียงเหมือนกันนะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่น่าจะมีอำนาจ<อ>เข้ามาวินิจฉัยมติของสภาเพราะฉะนั้นก้าวไกลเลยบอกเลยก็ให้สภานั่นแหละไปทบทวนมติของตัวเองแก้ไขกันใหม่ได้อย่าให้ศาลเข้ามายุ่งแก้ในสภาไปเลยใช่ช่วงหน้า<ฮ>ติดตามครับถึงแม้ว่าการเลื่อน,นโหวตนายกรัฐมนตรีอาจจะทําให้พรรคก้าวไกล มองในมุมหนึ่งมีหวังขึ้นมาเล็กน้อยค่ะเพราะถ้าสารรัฐธรรมนูญบอกว่าการโบตเมื่อวันที่19ห้ามเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำเนี่ยมันถือว่าขัดรัฐธรรมนูญก้าวไกลก็อาจจะมีหวังให้โบตคุณพิธารอบสองได้ใช่ไหมครับอ๋อก็มีหวังแต่เขาจะส่งไหมอีกเรื่องหนึ่งนะคุณผู้ชมอาจจะเถียงว่าโบตอย่างไรก็เสียงไม่ถึงอยู่แล้วก็ไม่ผ่านนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องโบตซ้ำโบดไม่ซ้ำ แต่ประเด็นมันคือแบบนี้นะสิเพราะมันสามารถยืดเวลาออกไป uh huh. พอยืดเวลาออกไปเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มเข้าไปใกล้อีกเล็กน้อยอ uh huh. วันนี้แราพูดสิบเดือนใช่ไหมก่อนจะถึงเดือนพฤษภาค uh huh. ม uh huh. ถ้าศาลมีคําสั่งออกมาแล้วหยุดการโหวตนายกไว้ก่อนอย่างเมื่อสักครู่ที่เราอธิบายเนี่ยมันก็อย่างน้อย,นอยเนี่ยสัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคม uh huh. แต่ถ้าศาลออกมาบอกรอไว้ก่อนแล้วกันยายนก็ยังโหยตโหวตไม่ได้ เฮ้ยมันจะเริ่มเหลือ8เดือน9เดือนนันนะพอมันเหลือน้อยๆไเชิงความรู้สึกก็รออีกสักหน่อยดีกว่าใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้ถ้ายังโหวตไม่ได้ถ้าแคนดิเดตของเพื่อไทยก็ยังไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่าแฟนอีกนิดเดียวอย่างพวกแฟนของก้าวไกลเนี่ยเขาก็จะบอกว่ารอมาตั้ง9ปีแล้วรอแค่สิบเดือนแต่ว่าความเห็นในทางกฎหมายของก้าวไกลเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยที่ศาลจะเข้ามาใช้อํานาจเหนือการประชุมของรัฐสภานะควรจะเป็นรัฐสภานั่นแหละ ที่แก้ไขปัญหาทบทวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองมันทําได้ใช่ไหมอ่ะก็เดี๋ยวมาลองอดูว่าถ้าการประชุมรัฐสภาครั้งถัดไปเขาจะมีท่าทีกับคําสั่งของศาลอย่างไรนะครับส่วนถ้าศาลไม่รับคําร้องก็จบไปทีนี้มา,าดูเอกสารเป็นทางการที่ทางเลขาธิการสํานักงานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแจ้งให้กับบรรดาสมาชิกรัฐสภาว่าเป็นคําสั่งของประธานรัฐสภางดการประชุมในวันที่27รกรกฎาคมนี้ ก็เหตุผลที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับว่าการประชุมเลือกนายกวันที่19เนี่ยแล้วก็ขอให้ศาลมีคําสั่งให้ชะลอกระบวนการเลือกนายกออกไปก่อนจนกว่าจะมีคําวินิจฉยัยเพราะฉะนั้นประธานอาจารย์วันนอก็เลยมีความเห็นงดการประชุมออกไปส่วนจะประชุมเมื่อใดเดี๋ยวจะแจ้งให้สสสวทราบอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นหนังสือของเลขาธิการรัฐสภาอาจารย์วันนอออกมาให้เหตุผลเพิ่มเติมใช่ค่ะในคําสัมภาษณ์ของอาจารย์วันนอนะคะบอกว่า เพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับกระบวนการส่งวินิจฉัยของผู้ตรวจการที่ส่งไปถึงสารรัฐธรรมนูญน,นะคะก,ก็เลยมีคําสั่งนี่แหละเลื่อนไปก่อนแล้วกันวันเลือกนายกนะคะงดการประชุมรัฐสภาแล้วก็เลยยกเลิกการประชุม3ฝ่ายในวันพรุ่งนี้ไปด้วยเลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะอาจารย์วนองบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีสอสอกสอวอเยอะเลยนะคือเขาเสนอเรื่องมายังสํานักประธานเพื่อขอให้เลื่อนการประชุมวันที่27ออกไปก่อน เพราะว่า28สสกับสวหลายคนก็ต้องลงพื้นที่ทํากิจกรรมกับทางจังหวัดของเขาอลนะคะถ้ายังมีการประชุมวันที่27ก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องขององค์ประชุมได้ก็ควรที่จะงดการประชุมออกไปก่อนละกันและเดี๋ยวนัดกันทีหลังหลายเหตุผลนะคะมาบวกรวมกัน ก็เกี่ยวกับเรื่องการหาเสียงด้วยไหมเกี่ยวกับคําสั่งสารด้วยไหมเกี่ยวกับการเดินทางของสสที่จะต้องไปร่วมกิจกรรมในวันที่28ด้วยไหมเผลอๆไม่มากันเลยเนี่ยนะคนหายหมดก็จะยิ่งเสียหายนะครับแล้วบังเอิญวันนี้การประชุมวุฒิสภาเนี่ยวาระคือการรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินบังเอิญคือปกติหร่วยงานของรัฐเนี่ยเขาก็จะมีรอบปีใช่ไหมครับต้องมารายงานผล การทำงานประสิทธิภาพการประเมินนู่นนี่กับทางสภาก็คงบังเอิญจริงๆอะไรเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณของรัฐต้องกลับมารายงานแล้วมันมีประเด็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไปมีคำวินิจฉัยมีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมันก็ต้องขัดแย้งกับบรรดาสมาชิกวุฒทสภาที่มองว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นอำนาจของที่ประชุมรัฐสภาเขาก็ไม่อยากให้ส่งเรื่องไปเขาก็อยากใ,ให้มันจบที่ในที่ประชุมนั่นแหละสวเสรีสุวรรณพานนท์ขึ้นมาฟาดผู้ตรวจการแผ่นดินเลยครับฟาดเลยนะบอกว่าอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะต้องทําตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่ทําตามกระแสรหรือตามที่มีผู้มายื่นคําร้องทําให้เป็นกระแสกดดันผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูญให้มินิจฉัย ปัจจุบันทั้งคนและหน่วยงานต่างๆเนี่ยกลัวทัวลงกันเยอะจึงทําให้มีแรงกดดันในสังคมไทยอันนี้ในมุมสวเสรีนะ,ะแต่เห็นว่าหลายหน่วยงานจริงๆต้องมีมาตรฐานในการทํางานให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยการมีมาตรฐานก็ต้องยึดหลักยึดมั่นในรัฐธรรมนูญที่แบ่งหน้าที่กันชัดเจนระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายตุลาการสวเสรีบอกว่าเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติได้ทําหน้าที่ในสภาใช้ดุลพินิษของสมาชิกปัจจุบัน ทำงานร่วมกัน750คนก็ถือว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นอำนาจสูงสุดของประเทศไม่มีอำนาจแต่ผู้ตรวจการไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการมาตรวจสอบการใช้อำนาจสูงสุดของประเทศก็คือมติของรัฐสภาท่านเนี่ยได้งบป,ประมาณไปแล้วนะแล้วไปใช้อำนาจในทางที่ก่อให้เกิดปัญหาบ้านเมืองการใช้อำนาจทางนิติบัญญัติเมื่อตัดสินแล้วต้องยุติในรัฐสภาเห็นไหมฟาดเลยคล้ายๆว่าคุณไม่ได้มีหน้าที่เลยะนะครับ สวเสรีบอกโอ้โหเพียงแค่มีคนไปร้องแล้วกลัวทัวลงเยอะก็เลยไปส่งสารรัฐธรรมนูญแบบนี้ยนะี่ไม่ได้แล้วไปขอให้สารมีมาตรการว่าให้งดการประชุม,มเพื่อรอก็คือยังโบทนายกไม่ได้เนี่ยนี่มันไม่ใช่งานของผู้ตรวจการแผ่นดินอลองฟังสวเส,วสรีครับการทำหน้าที่น่ะนะครับต้องมีกรอบพอสมควรกับการที่จะดาเนินการ แต่ปรากฏว่าผู้ตัวการแผ่นดินครับขอสารรัฐมนูลให้รัฐสาภางดหรือหยุดการดำเนินการเลือกนายกร,ร,รัฐมนตรีในการประชุมที่จะต่อไปครั้งที่สามมันเป็นไม่ได้ยังไงครับท่านประธานครับแต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องสิทธิเสรีภาพโดยตรงนะครับของประชาชนแต่ท่านก็ยืน่นแต่ยื่นก็ไม่เป็นไรครับแต่ยื่นแล้วท่านดันไปขอสารนูลใ รัฐสภาเนี่ยนะครับงดการประชุมครับเพื่อจะรอคำวิจัยสารก่อนบ้านเมืองต้องมีนายกรัฐมนตรีต้องมีรัฐบาลบ้านเมืองเสียหายไหมผมไม่ได้ห้ามท่านใช้ดุลพินิษ์นะครับแต่ผมว่าเราจะติงว่าการใช้ดุลพินิษฐ์แดนาจหน้าที่นั้นทําชอบ้วยรัฐธรรมนูญไม่เป็นไรหรือใช้ดุลพินิษฐ์โดยสุจริตก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ไปขอห้ามไม่ให้รัฐสภา,าประชุม หรือทําหน้าที่ต่ออันนี้ไม่ใช่งานของผู้ตรวจการแผ่นดินนะถ้าผู้ตรวจมีมติออกมาช้ากว่าวันที่ต้องไปรายงานการเงินกับวุฒิสภาเนี่ยนะสักนิดนึง<ค>นไหมคนจะไม่โดนละใช่ค่ะ <laughs> พอมีมติออกมาก,ก่อน <laughs> จะต้องไปรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ก็เลยโดนสอบอเสรีเข้าไปนะครับทีนี้คนที่นั่งอยู่เป็นตัว <laughs> แทนของทางสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน <laughs> คือคุณที่คําพรยะลาเป็นรองเลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คุณที่กำพรก็ลุกขึ้นอภิปรายตอบโต้กับสวเสรีเนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆเรื่องที่ยื่นให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยองประกอบมันครบถ้วนที่จะส่งให้ศาลร,รัฐธรรมนูญได้ส่วนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีข้อเสนอให้ชะลอเรื่องการโหวตนายกร,รัฐมนตรีคุณที่กำพรบอกว่าถ้าหากข้อบังคับข้อที่41มันไปขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหากเลือกนายกร,รัฐมนตรีไปมันจะเกิดผลเสียต่อรัฐธรรมนูญจึงขอให้ศาลพิจารณาเรื่องนี้ด้วย แล้วเรื่องนี้ก็เป็นการพิจรารณาของสารรัฐธรรมนูญว่าจะวินิจฉัยไปในทิศทางใดนี่ก็โตสวอเอ <Okay. S 1> สรีว่าผู้ตรวจาการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่<ง>นะเพราะถ้าโหวตไปแล้วเกิดได้นายกแล้วมาย้อนหลังว่า<ง>ข้อบังคับวันนั้นมันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เกิดความเสียหายในมุมของผู้ตรวจการแผ่นดินเหมือนกันทุกอย่างมันก็ไม่ทันนล้วล่ะครับรอศาลอย่างเดียวว่าศาลจะว่ายังไงศาลก็อาจจะบอกว่าเออมันเกินอำนาจหน้าที่นะไม่รับน่าหรือจะรับ ก็รอดูปลายทางนะคะในมุมของก้าวไกลค่ะ,คะเขาก็ไม่เห็นด้วยนะ <c oughs> กับการที่จะให้อํานาจศาลร,รัฐธรรมนูญในการชี้ขาดเรื่องนี้นะคะตัวของคุณนังสินบันโรมเนี่ย <c oughs> เขาให้สัมภาษณ์ค่ะ <c oughs> เพราะวันนี้เขาจะมีการประชุมสสกันใช่ไหม <c oughs> เขาก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าจริงๆมีทางออกที่ดีกว่านั้นนะในความคิดของก้าวไกลเนี่ยบอกว่าควรที่จะให้สภาแก้ปัญหาหมายความว่าสภาเนี่ยสามารถที่จะทบทวนมติที่เคยมีไปแล้วได้ทําไมเราไม่วนกลับมาพูดถึงเรื่องนี้กันล่ะ ัวของคุณดังสิมันโรมนะคะจากก้าวไกลบอกว่าการประชุมสสวันนี้เนี่ยเขาจะคุยกันเรื่อง 1. เลือกนายก2การที่ยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญมาตรา272ปิดสวิตสสวแต่พอมีการลดการประชุมโหวตนายกไปเนี่ยอ้าวคุยกันไม่ได้เลยคุยอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะคะเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีถึงแม้จะอ้างว่าเดี๋ยวรอก่อนนะว่าสารว่ายังไงผู้ตรวจการยื่นไปแล้วก็ชวนคิดนะว่า แล้วาระการพิจารณาของสภา,ามันไม่ได้มีแค่เรื่องโหวตนายกนี่นาทำไมถึงไม่อาวาระที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272มาคุยล่ะก็ไม่เห็นจำเป็นต้องปล่อยเวลาออกไปเฉยๆนี่นาจะได้เดินหน้าออกจากปัญหาที่เป็นชนักติดหลังนักตอนนี้อยู่แก้ปัญหาเสียงของสอวไปได้นี่คาตอบคืออะไรรู้ไหมตอบคือไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าอันนี้มาถึงตอบให้ห <c oughs> ทางการเมืองนะ <c oughs> ไม่ยอมเพราะว่าถ้าคุณเอา272มาคุยก่อน มันจะกลายเป็นการกดดันให้สอวอปิดสวิตตัวเองก็คุณงดออกเสียงให้เราใช่ไหมก็272วาระหนึ่งเนี่ยเอาเข้าบรรจุวาระปุ๊บคุยแล้วก็โหวตกันวันนั้นได้เลยถ้าเกิดสอวอไม่ปิดสวิตตัวเองมันก็จะมาย้อนแย้งกับที่คุณงดออกเสียงให้กับพรรคก้าวไกลไงเพราะรฉะนั้นท่านประธานจึงต้องใช้วิธี เลื่อนไปเลยก็คือไม่มีใครดะมาเจอกันเลยโดยที่ไม่มีวาระการโหวตนายกไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยว272มันจะถูกขึ้นมาอภิปรายมันก็จะไปเข้าทางเกมของก้าวไกลเพราะฉะนั้นเกมนี้คือต้องยังไงต้องโหวตนายกไปก่อนใช่แล้วค่อยไปคุยเรื่อง272อาจารย์บรรณเคยพูดชัดว่าต้องให้จบเรื่องโหวตนายกก่อนทีละเรื่องครับไม่ข้ามนะคะส่วนการที่รอว่าสารรัฐธรรมนูญจะตัดสินยังไงนะคะอันนี้ก็ทําให้สุดท้าย การเลือกนายกอยู่บนพื้นฐานความไม่แน่นอนในนามของก้าวไกลเนี่ยผมมาเสนอได้เลยนะมองว่าสามารถจัดการเองได้ในสภานะก็คือยื่นยติให้สภาทบทวนการมีมติที่เคยมีไปแล้วเดินตามกระบวนการนี้สิให้มีการทบทวนหน่อยลองฟังเสียงดูค่ะ ว่านะครับทางสภามีมตินะครับเห็นด้วยกับข้อยติที่พักคก้าวไกลเสนอนะครับมันก็จะเป็นการปลดล็อกนะครับและจะทําให้การเสนอนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ต้องผูกพันกับข้อมติเดิมอีกต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถสามารถที่จะเสนอนะครับบุคคลที่สมควรในการดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีซ้ําได้ตอนนี้เราให้ทางพัก เพื่อไทยนะครับในการที่จะเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเข้าใจว่าเป็นคุณเสฐานะครับมันก็ต้องเดินกไปตามนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเสนอของเราเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับมันเป็นการเสนอเพื่อปลดล็อกในสิ่งที่มันผิดพลาดนะครับที่มันเกิดขึ้นในที่ประชุมของสภาแล้วมันเป็นมาตรฐานที่ไม่ควรจะเป็นต่อไปดังนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้มันมันเป็นมาตรฐานแบบนี้ ยาวนานเลยครับเราสามารถที่หาทางออกกันได้สภาไม่จําเป็นต้องให้สารมนุษยมาวินิจฉัยนะครับเราสามารถที่จะดาเนินการกันเองได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องอคุณโรงพยายามอธิบายบว่าที่เสนอให้สภาปลดล็อกตัวเองเนี่ยไม่ใช่เพื่อก้าวไกลนะม,มันก็ปลดล็อกให้ทางเพื่อไทยด้วยเหมือนกันไง<อ>เพราะก้าวไกลย้ําแล้วว่าจะส่งไม้ต่อให้กับทางพรรคเพื่อไทยไ<ม>ก็แปลว่า,วาถึงแม้ภายหลังจะมาบอกว่า41เนี่ยมันขัด ดูยั้งต่อรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้แปลว่าก้าไกลจะเอาไม้นั้นกลับมาที่คุณพิอียรอบหนึ่งคือไม่ได้จะดึงดันเสนอคุณพิไทกรอบนั้ก็ให้เพื่อไทยเขาเดินหน้าต่อไปแล้วเพื่อไทยก็จะได้ปลดล็อกเรื่องโบทซ้ําได้ไม่ต้องมาติดล็อกจากการโบตของสภาเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานะครับเพื่อไทยตกลงแล้วเลื่อนการประชุม8ดพักที่นัดกันบ่ายสองวันนี้เพราะอะไร ไม่มีคําอธิบายจากบรรดาแกนนําหรือฝ่ายเจรจาออกมาอธิบายกันแบบชัดเจนอ่ะมีคนหนึ่งที่เดินผ่านแล้วก็เลยถูกดักสัมภาษณ์เลยเดินผ่านคุณสุทินคลางแสงให้สัมภาษณ์ที่พักเพื่อไทยเนี่ยเห็นไหมเพราะวันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการแจ้งผ่านสื่อทางไลน์อ่ะว่าขอเลื่อนไปก่อนนะแล้วก็ไม่มีใครมาเลยสิบสี่นาฬิกาผู้สื่อข่าวไปเจอคุณสุทินคุณสุทินก็เลยต้องตอบคาถามว่ามันเรื่องอะไรกันแน่คุณสุทินบอกว่าเหตุผลหลัก มันน่าจะเป็นเพราะสภาเลื่อนโหวตนายกมากกว่าแล้วก็ยังย้ําว่าทางเพื่อไทยกับก้าวไกลแก้วยังไม่ได้ราวนะยังพูดคุยกันได้อยู่ค่ะคิดว่ายังเดินไปด้วยกันได้คุณสุธินก็ยอมรับว่าวันนี้ก็ลำบากใจกันทุกทางข้างหน้าก็ไม่เอาทางนั้นก็นี้ก็ไม่ได้มันก็ต้องลำบากใจเพียงแต่ว่าเชื่อว่าทุกอย่างจะจบได้ผู้สื่อข่าวถามทิ้งท้ายเอ๊ะคุณสุธินทําไมวันสองวันนี้ฟ้าฝนมันดูอึมครึมนะแล้วมันจะอึมครึมไปแบบนี้อีกกี่วัน คุณสุทินบอกไม่น่าหลอกเป็นธรรมดาเป็นกรมอุตุเหรอคะตั้งรัฐบาลครั้งนี้ตั้งยาก<อ>ก็ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ถามต่อว่าแล้วมะติของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ให้เลื่อนโหวตนายกออกไปอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของก้าวไกลและเพื่อไทยหรือไม่คุณสุทินบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามระบบเมื่อมีคนไปร้องพิจารณาแล้วเข้าข่ายกระทําผิดรัฐธรรมนูญก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปแต่คิดว่าเป็นผลดีนะมันทําให้มีเวลาไปทําอะไรได้หลายอย่างจะให้ลงตัวดีที่สุด ไม่ต้องไปรีบร้อนยอมเสียเวลาหน่อยแต่คุ้มค่าท <ำ S 2> ําอะไรน,นะในมุมคุณสุดินก็ยังคิดว่ายัง <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> ก้าวไกลกับเพื่อไทยเลื่อนออกไปนี่น่าจะเป็นผลดีด้วยซ้ำแล้วก็จะแพ็กกันอยู่อย่างนี้ครับเพราะว่าแก้วยังไม่ร้าวราว่ากันนะคะร้าวไม่ร้าวเหมือนจะมีคนที่เขาอยากให้ร้าวหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> พูดบ่อยมากโอ้นี่แรงไม่แผ่วเลยนะคะพลตารวจเอกเสรีพิสูจค่ะ มาอีกแล้วเรื่อง MOU บอกว่าเมื่อเปลี่ยนพักจัดตั้งแกนนำ MOU มันก็ประหนึ่งถูกฉีกไปโดยปริยายเพราะไม่ใช่แกไม่ใช่ก้าวไกลแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วมันก็จะหายไปเพื่อไทยจะเขียน MOU ขึ้นมาใหม่ก็ได้ทีนี้เนี่ยไม่ต้องเป็น8ก็ได้จะเพิ่มมาเป็น9พัก10พักก็ทำได้ทั้งนั้นนะคะในส่วนของความเห็นของพลตเอกเสรี eries, พิสทธน์ลองไล่เรียงดูกันค่ะมีบางช่วงจะจัดทำเป็นตัวหนังสือให้ชมได้อ่านไปพร้อมกันเลยนะ ตัวของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะบอกว่าตั้งต้นมาจากก้าวไกลเนี่ยเป็นคนทํา MOU มาก่อนซึ่งเดิมก็คือรฟต์แรกนะคะตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยนะเพราะว่าก้าวไกลใส่นโยบายของตัวเองเข้าไปทั้งเรื่องสมรสเท่าเทียมสุราก้าหน้าแก้ไข1นึก็คัดค้านไปแล้วด้วยถึงแม้จะไม่เห็นด้วยกับบางนโยบายพอฉบับไฟนนลที่เราเคยเห็นกันนะคะสุดท้ายก็ลงชื่อให้เพื่อที่จะให้การทำงานของแพัรร่วมเดินหน้าต่อไปได้ แต่ตอนนี้ก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้อยากแนะนําเพื่อไทยว่า MOU ของก้าวไกลเนี่ยก็สลายไปโดยปริยายไงก็ไม่จําเป็นต้องฉีกเพราะว่าสลายไปเลยเพื่อไทยก็ทําขึ้นมาใหม่เลยค่ะทํา MOU 8พักร่วมเดิม9พักสิบพักเรื่องของเพื่อไทยทั้งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ก้าวไกลจะไปบีบอะไรได้ลองดูนะคะนอกเหนือจากนี้พลตรวจเอกเสรีพิพสุทธิ์ยังพูดถึงเรื่องข้อเสนอที่ให้รอสิเดือนอแต่คำพูดเขาแรงไงคือเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่า กรณีที่ก้าวไกลย,ยื่นข้อเสนอให้รอสิบเดือนจนกว่าสอวอจะหมดวาระก็เป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเสียหายอย่างตอนพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจเข้ามาก็ไปไล่เขาทุกวันจำไม่ได้จำไม่ได้ไไดหรือย,อยังไงแล้วจะปล่อยให้พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศต่อไปทำไมประเทศชาติจะยิ่งเสียหายแล้วก็บอกนะคะว่าแนวคิดรอสิเดือนจนกว่าสอวอจะหมดวาระนั้นส่วนตัวมองว่าเป็นการคิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเอง แต่ไม่คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติเลยแล้วก็บอกอีกว่าที่ผ่านมาผมเนี่ยพยายามจะบอกก้าวไกลนะคุณต้องเสียสละบ้างถอยออกไปก่อนอย่าแสดงตนหลบแบบเงียบๆแต่ยังให้คำมั่นกับพักเพื่อไทยว่า151สิ่งของก้าวไกลจะยังสนับสนุนให้เพื่อไทยพักเพื่อไทยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปรวมเอาเสียงจากภูมิใจไทยอีก71เสียงอ่ะทีนี้ก็ลงตัวพอดีเคยบอกไปแล้ว และถ้าหาดเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จเดี๋ยวเขาก็จะพาก้าวไกลมาร่วมภายหลังเองไม่มีใครคัดค้านได้เพราะว่าได้เป็นนายกแล้วไงแต่ก้าวไกลก็ไม่ยอมอีกแล้วก็ยังไปยื่นข้อแม้อีกไม่เอานู่นไม่เอานี่อีกฟาดอีกรอบหนึ่งโอ้ฟาดดํา<ำ>ดส้มที่มาโจมตีด้วยดําส้มว่ามาบอกออที่ <Huh? S 2> ท่านไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยอ๋ oh, อยากถามกลับมีอะไรเหรอ เป็นแค่พวกเด็กไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์อ,อย่างกรณีที่กลุ่มทะลุวังไปบุกเพื่อไทยเนี่ยมีสิทธิ์อะไรทำทำไมสามารถถูกเอาผิดทางกฎหมายได้เลยนะส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยนะไม่หวัดหวั่นอะไรทั้งสิน้นแต่หากเสร็จสึกแล้วเดี๋ยวจะเตรียมเก็บพวกนี้ให้หมดมีประเด็นให้พาดหัวได้ทุกวันคือตัวท่านก็เป็นมือฟ้องอยู่แล้วนะนเ,เก่งกฎหมายอ่ะทีนี้ประเด็นที่ท่านเสรีพิสุทธิ์พยายามจะบอกเนี่ยที่ออกมาพูด บางคนก็อาจจะไปตีความโอ้ยอย่างนี้ช่วยเพื่อไทยเต็มที่หวังว่าจะมีตําแหน่งอะไรในอนาคตหรือเปล่าอ๋อท่านก็อธิบายแบบนี้โอ้โหจริงๆเนี่ยก้าวไกลเนี่ยเป็นคนมาหาที่บ้านนะคุณชัยธวัฒน์อ่ะค่ะมาหาที่บ้านบอกว่าจะให้ท่านเสรีพิสุทธิ์เป็นรองนายกรัฐมนตรี<อ>กํากับดูแลความมั่นคงค่ะดูเรื่องงานตํารวจด้วยอคู่สื่อก็เลยไปถามคุณชัยธวัฒน์ว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าจริง คือถึงแม้เสรีรวมไทยจะมีแค่เสียงเดียวแต่เราเห็นว่าท่าน,นเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์และให้เกียรติคนมองว่าแม้จะมีเสียงเดียวแต่ก็ช่วยภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลได้ทั้งในการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายที่สําคัญจึงถือว่าเป็นการให้เกียรติกันตอนที่จะไปฟอร์มรัฐบาลคุณัจทวั์ก็เลยไปคุยให้ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ใหญ่ในฐานะอดีพาตพบตรแต่พอหลังๆเสียงของท่านเสรีพิสุทธิ์ออกมาเป็นแบบนี้ คุณชัยธวัฒน์ว่ายังไงโดยเฉพาะการที่บอกขอให้พักก้าไกลเป็นผู้เสียสละ,ะจำมันสุขที่แล้วได้ใช่ไหมคู่ต่อนหน้าคุณชัยธวัฒน์ในที่ประชุมแปดพักตอนแถลงข่าวเ<อ>น,นี่ทยท้ายๆอ่ะนะแต่คุณชัยธวัฒน์บอกตอนนี้ขอขึ้นอยู่กับการพูดคุยของแปดพักกันลวกันก็คือยังไม่ไม่ได้แบบไปโกรธหรือว่าเป็นคิดอะไรมากเกี่ยวกับการพูดของท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะครับลองฟังคุณชัยธวัฒน์ดูรับ ก็แม้เพราะว่าพักท่านเสรีจะมีแค่เสียงเดียวแต่ว่าเรา,เาทางพักเก้าไกลเราก็เห็นท่านเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์นะครับเราก็ให้เกียรติคนเป็นนะครับเราคิดว่าท่านจะมาสามารถมาช่วยไม่จะมีหนึ่งเสียงแต่ก็สามารถมาช่วยภารกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะในด้านการปราบปรามการทําผิดกฎหมายที่สําคัญสําคัญนะครับก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติกัน ถ้ดูท่าทีท่านเตยีตอนนี้แล้วยังยินยันให้ก้าวไลเป็นผู้เสียสละผมคิดว่าขึ้นอยู่การพูดคุยแตบพักคทนยไไูไม่เปลี่ยนไปเลยกับแบบพักจะมีปัญหาเกิดขึ้นยไคมไม่ไม่ผมไม่กังวลนะครับ่ไม่กังวล<อ>แล้วยังมีอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าวันนี้พักไทยสร้างไทยก็ตั้งโต๊ะแถลงเหมือนกันไม่สนับสนุนให้แก้ไขมาตรา112แบบนี้จะเป็นสัญญ,ญาณอะไรหรือไม่ คือจร,จริงๆไทยสร้างไทยก็ไม่เคยมีนโยบายการแก้หนึ<ช>่งหนึ่งสองแต่พอออกมาพูดในจังหวัดนี้เนี่ยซึ่งเคยพูดมาแล้วนะเคยพูดมาแล้วแล้วก็มาพูดอีกมาพูดในจังหวะนี้เนี่ยเอะมันจะทําให้ก้าวไกลย,ยิ่งหวั่นไหวหรือเปล่าออพันธมิตรในทางการเมืองยิ่งน้อยลงหรือเปล่าเนี่ยนะครับคุณชัยธวัฒน์บอกว่าไม่หรอกเพราะที่เราคุยกันมาโดยตลอดเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองมันไม่ได้อยู่ใน MOU อยู่แล้วอ่าอะถ้าอย่างนั้นถ้าเพื่อไทยได้เป็นแกนนำเนี่ย ให้แก้ MOU ได้ไหมตามข้อเสนอของท่านเสรีพิสุทธิธ์ออออคุณชัยธวัฒน์บอกว่าขอให้รอฟังพักเพื่อไทยดีกว่าตอนนี้ทางเพื่อไทยเขายังไม่ได้ส่งสัญญาณมาเลยเนี่ยทางซ้ายมือคือข้อความที่ไทยสร้างไทยเขาโพสต์ในเพจของเขาแล้วก็มีการแถลงด้วยรักษาสัจจะที่เคยพูดเอาไว้คือเขาอยากให้8ปดพักเนี่ยจับมือกันเหมือนเดิมแต่เขาก็ย้ำเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแต่มันย้อนแย้งกันนะอันนี้ไง แต่คุณใจถวัตก็บอกมันไม่ได้อยู่ในเอ็ยูอยู่แล้วอลองฟังคุณใจถวัตอีกทีหนึ่งครับจากัดนะครับเพียงแต่ว่าข่าวว่าเริ่มขตมลงเริ่มปีเดี๋ยวเพิ่งรีบไปสรุปแบบนั้นนะครับผมคิดว่ารอฟังจากพรรคเพื่อไทยดีกว่านะครับพรรคเพื่อไทยส่งสัญญาณอะไรมาไหมคะยังครับยังครับถ้าต้องทำเอ็มยูใหม่นี่เราพร้อมทำยังต้องต้องต้องดูในรายละเอียดนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการที่พรรคเพื่อไทยขอเรื่องประชุมไปก่อนเนี่ย ก็สะท้อนว่ายังมีความพยายามนะครับหาทางออกต่างๆให้ดีที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันก็ได้พูดคุยกับท่านสวนะครับที่คราวที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้โหวตนะครับให้กับคุณพิ่ท่านนะครับว่าคราวนี้ก็พร้อมจะโหวตเมื่อมีการเปลี่ยนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วแม้ว่าพรรคเก้าไกลยังร่วมรัฐบาลอืมนะ ่วนข้อเสนอเรื่องของรอเวลา10เดือนกันดีไหมร,รอ10เดือนไปหน่อยนะคะสวจะได้หมดวาระไปตัวของคุณชัยธวัฒน์เห็นว่ายังไงก็ตอบแบบนี้ค่ะบอกว่าสิ่งนี้มันสะท้อนนะการมีข้อเสนอว่าอยากจะรอ10เดือนสะท้อนว่ามีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่รอได้แต่10เดือนมันอาจจะนานเกินไปทางที่ดีควรมีทางออกโดยที่ไม่ยืดเวลาออกไปนานขนาดนั้นซึ่งการปลดล็อกข้อบังคับที่41จะช่วยได้มาก ตราบใดที่เพื่อไทยและก้าวไกลจับมือกันแน่นรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะไม่มีทางเกิดขึ้นและในถึงที่สุดเลยนะคะสอวอาจจะมีวิจารณญาณทำตามเสียงของประชาชนครับคุณชัยธวัฒน์ก็ยังไม่ได้บอกว่าจะรอนานขนาดนั้นนะ<อ>แต่คุณวิโรธลัคนาดอดิศรกันนับถอยหลังแล้วนับถอยหลังแกโพสต์เฟซบุ๊กว่าตอนนี้นะนับถึงวันนี้นะ,ะเหลืออีก292วัน จะถึงวันที่11พฤษภาคมสวจะสูญสิ้นอำนาจในการเลือกนายกตามมาตรา272<อ>ในบทเฉพาะการอำนาจนั้นจะกลับมาอยู่ในมือของสอสอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยสมบูรณ์คุณวิโรธโพสต์บอกมันนับถอยหลังด้วยกันทุกวันนะครับขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินจะงดงาม จะคืนกลับมาของจริงไปเอาเพลงคอสชมาอีกเอ้ารอดูว่าตกลงพอเวลามันใกล้งวดขึ้นมานับถอยหลังไปเรื่อยๆอย่างที่คุณวิโรธบอกเนี่ยมันจะมีซุ้มเสียงมาสนับสนุนมากน้อยขนาดไหนถึงขั้นให้รอ10เดือนนะครับแต่ว่าคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยติดตามช่วงหน้าอาจารย์วิษนุไม่เห็นด้วยว่าจะไปรอได้ยังไงตั้งสิเดือนมันมีข้อจากัดในการเป็นรัฐบาลรักษาการตั้งมากตั้งหมายนะ แม้ว่าจริงอยู่สอวอเนี่ยหมด11พฤษภาคมอาจารย์วิษณุตีความให้ฟังชัดๆอีกทีนะว่าช่วงรักษาการของสอวอมาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้คือหมดแล้วหมดเลยใช่แต่ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปรอนานขนาดนั้นช่วงหน้ามาฟังอีกมุมหนึ่งที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการให้รอถึง10เดือนครับการรอเวลาถึง10เดือนแล้วค่อยโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่สอวอชุดที่มาตามบทเฉพาะการหมดวาระเนี่ย มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเป็นข้อเสนอที่ไม่มีทางเป็นไปได้เลยปิดประตูตายไปได้เลยหรืออาจจะเหลือความหวังถ้าคนที่คิดอยากจะสนับสนุนแนวทางนี้เดี๋ยวข่าวคนคนข่าววิเคราะห์กันทีนี้ดูปฏิกิริยาของบรรดาฝ่ายการเมืองหรือคนที่เป็นรัฐบาลร,รักษาการเพราะว่าถ้า10เดือนจะรอเนี่ยรัฐบาลร,รักษาการพลเอกประยุทธ์ก็ยังต้องอยู่ต่อใช่ไหมครับใช่อาจารย์วิศนุบอกคงไม่อยากจะอยู่ต่อแล้ว หมายถึงใครคะอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐรมนตรีรักษาการตอนนี้อาจารย์บอกว่ารัฐบาลเองก็คงไม่อยากจะอยู่อย่างนั้นนะแต่ละคนเนี่ยสมควรที่จะหมดเวลาแล้วควรจะแยกย้ายกันไปทํามาหากินได้แล้วอาจารย์วิศนุบอกว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะถ่วงเวลาไปอย่างนั้นเพราะการจะแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการก็ลําบากจะเสนองบประมาณเข้าสู่สภาก็ไม่ได้และระหว่างนี้ยังคงต้องไปตอบกระทู้ถ้าหากมีการถามมาอีกแล้วจะทํำยังไง สสภาชุดใหม่มาแล้วแต่รัฐบาลยังคงเป็นชุดเด<ช>ิมก็ะต้องไปตอบกระทู้ <c oughs> อีกเนี่ยน,นะครับรัฐบาลรักษาการก็ไม่ได้ต้องการที่จะอยู่อย่างนั้นฝ่ายเขาเองก็ไม่ได้อยากให้อยู่เป็นแบบนั้นหรอกอรวมถึงประชาชนก็ยิ่งไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเท่าไหร่อยากจะเห็นรัฐบาลไม่ว่าพักใดก็ตามช่วยมาเป็นรัฐบาลทีเถอะ <c oughs> อาจารย์วิศุบอกว่าระหว่างการคัดสรรสวชุดใหม่ สอวอเดิมต้องรักษาการต่อไปก่อนแต่ไม่สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้นะครับเพราะว่ามันล็อกเอาไว้ที่5ปีวันที่11พฤษภาคม2567หมดวาระเพียงแต่สอวอหน้าที่อื่นๆเนี่ยยังมีแต่ไม่ใช่การเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272คืออาจจะมีบางท่านตีความว่าช่วงรักษาการเนี่ย<ฆ>สอวอ,อาจจะโหวตนายกได้ไงอ๋อเขาก็เลย ฉันถืว่ามันจะมากกว่าสิบเดือนนะสิใช่ถ้าคัดสรรสว<อ>ชุดใหม่มาจากการเลือกตั้งตามสาขาอาชีพเนี่ยจะใช้เวลาสมมต2 2> ิสองเดือนเนี่ยนะม,ม,มันก็ไม่ใช่แค่10เดือนอาจารย์วิษณุบ,บอกว่าขณะนี้เรายังรู้สึกเดือดร้อนทนไม่ไหวใครนะช่างคิดขยับไปทั้ง10เดือนเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าจะขยับไปตอนนี้ก็คงไม่มากโดยมองในแง่ดีว่าน่าจะได้ในเดือนสิงหาคม,มน่าจะได้ทั้งนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่ แต่ยังทํางานไม่ได้เดนระหว่างนั้นเพราะต้องตั้งคอรมอเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนจะรับตําแหน่งรวมถึงการถแถลงนโยบายต่อสภานะวันนี้อาจารย์ผู้จะชัดไปเห็นด้วยกับ10บเดือนแล้วก็รัฐบาลใหม่เห็นแน่แน่สิงหา,าคมลองฟังอาจารย์มิสนุกครับก็เป็นธรรมดาก็าได้ยินว่าสภาเขาอาจจะเลื่อนวันที่ยึจัอยู่แล้วแต่ว่าจะเลื่อนไปนานขนาดไหนคำข,ขอผพ้่รตกอการแผ่นดินเขาให้เลื่อนไปจนกว่าจะมีคำวินิจฉัย แต่ว่าในระหว่างนี้คุ้มครองชั่วคราวไว้ก่อนก็ตรงนี้แล้วแต่สารรัฐธรรมนูญจะสั่งแล้วก็คิด,ดว่าสารมนันจะไม่ใช้เวลานานนะคะเรื่องนี้เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายไม่ใช่ปัญหาข้อจ,จริงแต่ว่าต้องให้เวลาพอสมควรเพื่อให้อีกฝ่ายชีย้แจงก็ขย่อบแค่นี้เรายังรู้สึกเดือดร้อนทนไม่ไหวใครที่ช่างคิดไอ้ขย่อบไปตั้งสิบเดือนผมยังมองในแง่ดีว่าในเดือนสิงหาคมน่าจะได้รัฐบาล แต่ว่าอาจจะยังทํางานไม่ได้นะเพราะว่าคุณต้องไปตั้งคอ,อ,อรมอตั้งถวายสัตว์ต้องถแถลงนโยบายอะไรขอ้นคุณดูที่มาของสอวอที่มาตามบทเฉพาะการกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเริ่มต้น14พฤษภาคมปี62ถึง11พฤษภาคมปี67นี่วาระ5ปีตามรัฐธรรมนูญก็มาจากกรรมการสรรหาคัดเลือกมา400คนและคอสชอคัดเลือก50คนมาจากกกตรับสมัคร เลือกกันเอง200คนแต่เหลือ194คนเพราะว่าจะมีสวที่มาโดยตำแหน่ง6ท่านก็คือพบทบพบทอพบทรพบอสูงสุดแล้วก็อบตรรวมถึงประหลัดกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับและเดี๋ยวพอเป็นสวชุดถัดไปก็จะเป็นการเลือกกันเองในสาขาอาชีพจะไม่ได้มีคอสชมาเคาะแหละอันนี้จะเป็นสวตามบทปกติไม่ใช่บทเฉพาะการและ นี่ละค่ะคุณผู้ชมพอเรื่องที่จะเสนอรอกันไม่สิบเดือนอะไรยังไงนะคะก็มีโอกาสได้เจอทนาย,ยกหลังการประชุมคอรมอนะคะตอนแรกเนี่ยท่านท่าทีเหมือนจะไม่ยอมให้สัมภาษณ์นะคือพยายามที่จะยิ้มยิ้มแบบยิ้มอ่อนๆน,นะแต่สุดท้ายก็ระหว่างเดินนี่แหละค่ะก็ะถามเลยละกันถามเรื่องของรอสิบเดือนเขาว่าการจะยืดระยะเวลาจะส่งผลกับประเทศเสียหายไหมทุกประเด็นคุณผู้ชมเชื่อไหมที่ถามเนี่ย ท่านตอบนะแต่เป็นคําตอบที่ไม่ได้ตอบอะอตอบนะคะแล้วคําถามที่ทําให้ท่านเดินไปถึงตึกเรียบร้อยตึกไทยคู่ฟ้านะคะก็คือถามว่านายกประกาศวางมือเป็นการถอยให้รวมไทยสร้างชาติได้เข้าร่วมตั้งรัฐบาลใช่หรือไม่มไม่มีคําตอบนะคะเพราะว่าถึงตึกไทยคู่ฟ้าพอดีอแต่ก็นัยยะก,ก็คือก็ดูจะไม่เห็นด้วยเหมือนกันถ้าฟังย่าสุ่มเสียงท่านนะครับถ้าจะรอถึง10เดือนค,คุณนุทินชาญวีรกูลก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกัน คุณอนุทินบอกว่าไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องรอเราต้องส่งกำลังใจให้กับผู้ที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือทางพรรคเพื่อไทยถ้าหากส่วนไหนที่เราสามารถพูดคุยกันได้ช่วยเหลือกันได้ก็มาคุยกันก็แปลว่าไม่อยากให้รอไปถึงขนาดนั้นทีนี้การที่คุณอนุทินไม่อยากให้รอเนี่ยแปลว่ามันเปิดโอกาสให้ภูมิใจไทยได้เข้าร่วมรัฐบาลหรือเปล่า,าหลายคน <c oughs> ไปตั้งข้อ <c oughs> สังเกตจากโพสต์ Facebook ของคุณอนุทินย้อนไปดูโพสต์ Facebook คุณอนุทินนะครับบอก กบน้อยตัวนิดนิดอยู่มิดชิดแต่ในกลามันจึงนึกไปว่าในกลาคือโลกกว้างใหญ่กบเอ,อ๋ยเจ้าไม่รู้ว่าโลกโสภากว้างใหญ่เพียงไหนจึงทะนงหลงผิดไปว่าโลกกว้างใหญ่นั้นคือกลาค่ะเป็นเพลงนะอาพอผู้สื่อข่าวเจอวันนี้เอ๊ะแซะใครหมายถึงใครไหม<อ>คุณอนุทินบอกว่าไม่ใช่มันเป็นเพลงเจ้าก,กบของวงแกลนเอ็กซ์แล้วพูดทำไมอะ ไม่ได้มีนัยยะอะไรเป็นแค่การเตือนตัวเองไม่ได้จะสื่อถึงใครเ,เพราะตนเนี่ยพูดกับตัวเองผู้สื่อข่าวก็เลยถามกบในความหมายของคุณอนุทินเนี่ยคือใครบอกผมนี่เองครับแล้วก็เลยให้ร้องให้ฟังสักท่อนหนึ่งสิอลองฟังคุณอนุทินดูครับเรื่องเพลงกบอะไรกับลูกเจ้ากบก่อเจ้ากบทำไมฮะมีนัยยะมีนัยยะอะไรหป่ไม่มีเตือนตัวเองวไม่อยากจะ ไม่มีไม่มีผมพูดกับตัวเองเหมือนท่านจาดาพูดกัตัวเองใครเป็นกบกพมนครับใครเป็นกบกบไนะใครเป็นผมเหนื่อยครับกบางหปร้กบฟเป็นฟังดิเป็นเนี่ยรของแกรนเอ็กซ์สักท่อนนึงพี่อีกทีนึงสักท่อนหนึ่งพักท่อนนึง จากเสียหนูกลายเป็นกบเ <อะ S 2> ป็นตล้าตอนนี้เสียกบเงนี้ยหรอตัดปัญหา <c oughs> จะได้ไม่ต้องไปสื่อว่าท่านกำลังหมายถึงใครที่เป็นกบบอก<ข>ตัวท่านเองเป็นกบผมเองเนี่แหละเตือนตัวเองนะคะลองมาคุยกันหน่อยด้วย <c oughs> ชวนคิดแล้วกันค่ะข้อเสนอในการเลื่อนเวลาออกไปในการโหวตนายกสักสิบเดือนรอจนกว่าสาวาจะหมดวาระนะคะเอาข้อจริงเนี่ยข้อเสนอนี้ก็มีกลุ่มที่สนับสนุนนะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆที่นึกออกก็อย่างเช่นด้อมส้มเนี่แหละแต่มันจะดีจริงหรือเปล่า มันจะง่ายขนาดนั้นหรือเปล่านะคะลองดูค่ะเรารวบรวมข้อมูลมาให้ผู้ชมได้ติดตามกันนะคะหนทางการไปถึงจุดนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยค่ะเพราะว่าการปล่อยให้ประเทศไม่มีรัฐบาลใหม่ไม่มีนายกคนใหม่ยาวนานนี่คือจะนานข้ามปีเลยนะคือ11พฤษภาคมใช่ไหมคะรวมระยะเวลาคือ1ปีหรือว่า12เดือนไม่ใช่แค่10เดือนนะเพราะว่า10เดือนคือเวลาที่เหลืออยู่เท่านั้นไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆนะคะ ที่ผ่านมาค่ะค้นเองรวมถึงเนชั่นออนไลน์ค่ะเคยรายงานไปแล้วว่าประเทศในแถบยุโรปมีหลายประเทศเหมือนกันนะคะที่เลือกตั้งจบละตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วก็รอกันไปข้ามปีเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นเบลเยียมน่าจะนานที่สุดในโลกอะค่ะเขารอกัน541วันราวๆหนึปี9เดือนสเปนอันดับ2ค่ะอยู่ที่315วันเนเธอร์แลนด์อันดับ3รานาน225วันเยอรมนีอันดับ4ร้องเพลงรอไป 136วันแล้วก็สวีเดนรอ134วันคือถ้าไทยเนี่ยรอยาวไปถึงพฤษภาคมปีหน้าเราก็จะตั้งตัวเองไปอยู่ที่อันดับ2ได้เลยค่ะ <S <S คือเป็นรองให้เบลเยียมทันทีเลยนะ mm. เพราะเท่ากับ1ปีเต็มนับจากวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมย้อน1ปีไปแค่4วันเองอะ่ะแถมพอเมื่อครบ5ปีของสวอนะคะ11พฤษภาคมปี67ปีหน้านะคะ ก็ไม่ได้นัดประชุมรัฐสภาเลือกนายกได้ทันทีต้องรออีกนิดๆหน่อยๆบวกลบคูณหารแล้วก็คงปีเต็มพอดีคําถามที่ตามมาเต็มไปหมดเลยค่ะ 1. ประเทศไทยวางระบบเอาไว้รองรับเพียงพอที่จะมีรัฐบาลนักษาการยาวนานข้ามปีหรือเปล่าคําตอบไม่แล้วก็น่าจะมีปัญหาตามมาเยอะด้วยปัญหา ที่เกิดขึ้นนะคะคือรัฐบาลน,นักษาการประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีอำน,นาจเต็มเท่ากับรัฐบาลปกติอย่างเช่นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีรักษาการก็ทําไม่ได้เหมือนรัฐบาลจริงนะถึงแม้จะมีการเขียนกฎหมายเปิดช่องเอาไว้นะคะเป็นการเปิดทางรองรับแต่คําถามก็คือคุ้มหรือไม่ที่จะอยู่กับรัฐบาลน,นักาการไปนาน,น,าน อย่างเช่นระบบงบประมาณใช้พระราชบัญญัติงบประมาณปีที่ผ่านมาไปพลางๆก่อนแล้วกันแต่ถามว่ามันดีไหมละ่ะโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจกําลังจะฟื้นตัวต้องการงบลงทุนยุทธศาสตร์ในการฟื้นเศรษฐกิจข้อ2หาค่ะคนไทยทําใจได้ไหมที่จะมีรัฐบาลรักษาการแบบยาวนานโดยเฉพาะผู้นําคือพลเอกประยุทธ์นะที่คนจํานวนไม่น้อยก็บอกว่าเบื่อลุงเบื่อลุงก็ต้องเจอไปอีก10เดือน แม้ว่าท่านนายกประยุทธ์นะคะจะประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้วและพูดการเมืองน้อยมากแต่อย่างน้อยก็ต้องเจอการนนะทุกวันอังคารนะประชุมคอรมอนะคะรวมไปถึงการทอดเวลาโหวตนายกออกไปเท่ากับว่าต่อเวลาการสืบทอดอำนาจของลุงตู่ต่อไปด้วยหรือไม่ 3. ก็คือเหล่าด้อมส้มนะคะหรือพวกสนับสนุนก้าวไกลพอใจไหมเพราะว่าการเลือกตั้งหลังจากผ่านพ้นมาเรียกร้องให้ตั้งรัฐบาลเร็วแต่สุดท้ายกลับต้องรอก,กันไปอีกนาน สิ่งสำคัญคือนโยบายที่ประกาศเอาไว้ไงคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผลักดันเลยทั้งปฏิรูปกองทัพยกเลิกเกณฑ์ทหารสูราก้าวหน้ารวมถึงอื่นๆเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันนี้คือไม่ได้ทําเลยนะเพราะว่าเมื่อยังไม่มีการแบ่งข้างฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็จะไม่มีโคต้าในกรรมธิการไม่มีฝั่งในการโหวตไม่มีวิบในการคุมเสียงสภา ทำให้กำหนดทิศทางการโหวตยากมากแล้วงานต่างๆมันจะไม่เดินตามแผนที่วางเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องนี้การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่มันจะช้าออกไปเยอะมากเลยค่ะเนื่องจากว่าเราจะต้องทําประชามติการทําประชามติก็ต้องให้ครมอเห็นชอบครมอชุดรักษาการก็จะไม่ยอมเห็นชอบให้ในขณะที่เงื่อนไขโหวตรัฐธรรมนูญวาระสาเพื่อแก้ไขหรือว่ายกร่างฉบับใหม่ต้องมีฝ่ายค้านร,ร่วมสนับสนุนร้อยละยีนะถ้ายังไม่มีฝ่ายค้านอาโหวตไม่ได้อีก ติดล็อกไปหมดเลยค่ะรวมไปถึงมวลชนสนับสนุนพรรคเพื่อไทยก็คือคนเสื้อแดงในบางปีกทนไหวไหมเพราะว่าวันนี้ก็เริ่มมีมวลชนบางส่วนออกมาบอกว่าแกะเลยชี้เขาต้มมัดเขาต้มมัดแต่ทักใช่ไหม,มชี้ไปเธอะไม่เห็นด้วยหากจะผูกติดกันไปตลอดเพราะว่าการผูกติดกันไปตลอดคนที่ได้ประโยชน์คือพรรคเก้าไกลไม่ใช่เพื่อไทยแล้วก็อาจจะไม่ใช่ประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นนะคะทั้งก้าวไกลกับเพื่อไทยต้องเผชิญแรงกดดันจากมวลชนของฝ่ายตัวเอง และข้อสุดท้ายค่ะอาจจะเกิดการแทรกแซงอันนี้ต้องระวังแทรกแซงในการจับตั้งรัฐบาลจากฝ่ายที่ถูกมองว่าเป็นเสียงข้างน้อยก็คือฝั่ง188สสหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อการตั้งรัฐบาลมันยืดเยื้อออกไปลองนึกภาพดูนะโอกาสของการไหลข้ามขั้วของบรรดาสสมันจะเยอะขึ้นค่ะเนื่องจากว่าการโหวตนายกเป็นเอกสิทธิ์การตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นภายหลังการโหวตนายกอาจจะทําให้ได้นายก ที่มวลชวนฝ่ายพรรคประชาธิปไตยเขาไม่ค่อยจะพึงประสงค์มากขึ้นไปอีกอแต่ว่าอีกมุมหนึง่งแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเขาก็เห็นว่าควรจะรอ,อถ้ามันยังตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยนะครับเขาก็โพสต์ใน Facebook เชิญชวนคนไปร่วมลงชื่อกันเขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าตัวแทนประชาชนก็ต้องฟังเสียงประชาชนขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนลงชื่อสนับสนุนให้แปดพักฝ่ายประชาธิปไตยไม่โอนอ่อนไม่ข้ามขั้ว จับมือกันอย่างเนียวแน่นจนถึงวันที่สวหมดอำนาจเลือกนายกในเดือนพฤษภาคม2567เหลืออีกเพียง10เดือนข้างหน้าแล้วก็มี Google Form หรือสแกน QR Code เนี่ยครับสามารถจะเข้าไปลงชื่อได้ให้เหตุผลไว้ว่าเพื่อให้การตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งเป็นเจตจำนงของประชาชนกว่า26ล้านคนต้องการเห็นประชาธิปไตยปริบานสามารถเกิดได้แท้จริงพอลงชื่อเสร็จปุ๊บเขาจะเอารายชื่อไปเสนอกับ8พัก ฝ่ายประชาธิปไตยก็เป็นอีกมุมหนึ่งจากบรรดามวลชนที่ก็น่าเชื่อว่าจะสนับสนุนพรรคก้าไกลนั่นแหละแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมบอกขอให้รอสิบเดือนจนสวหมดวาระว่ากันไปนะคะคงต้องถกเถียงอีกสักพักเนาะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าก็ยังคงเกี่ยวข้องกับคนการเมืองคุณศักดิ์สยามใช่ไหมคะมเจออีกแล้วคนของก้าไกลอ,ออกมา,าแถลงอีกแล้วคือจังหวะที่ภูมิใจไทย ถูกมองว่าจะเข้ามาร่วมงานกับเพื่อไทยนะอันนี้คือเกมสกัดหรอแต่เรื่องเก่าเนี่ยมันยังค้างอยู่ไงกับเพื่อไทยเองหรือกับก้าวไกลเ,ออเรื่องคดีซุกพุ่นึ่งคุณศศิยามที่อยู่ในชั้นศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็อยู่ในชั้นปปอชเนี่ยนะครับก้าวไกลออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมรวมถึงเพื่อไทยของเดิมก็ยังมีอยู่เนี่ยนะส่งรายชื่อพยานให้กับทางศาลไปแล้วช่วงหน้ามาเปิดรายชื่อเหล่านี้กันครับ ในขณะที่กาลังจับตามองกันว่าจะมีการข้ามขั้วหรือไม่โดยเฉพาะการกลับมาบ้านเก่าอีกครั้งหนึ่งของภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนที่ต่างฝ่ายต่างเป็นรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยนะมันยังมีแผลเก่าที่ตรวจสอบก,กันอยู่นะตอนที่อยู่คนละขั้วสถานะของคุณศักดิ์สยามกรณีการข้อกล่าวหาเรื่องซุกหุ้นแล้วสารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อไทยกับก้าวไกลเขาก็แพ็กกันเรื่องนี้กระบวนการของคดีหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ย ช่วงปลายเดือนมิถุนายนมันมีการสรุปบัญชีพยานในมุมของเพื่อไทยที่จะไปสู้คดีกับคุณศัก์สยามในชั้นศาลรัฐธรรมนูญเพราะทางเพื่อไทยก้าวไกลเป็นฝ่ายร้องใช่ไหมศาลรัฐธรรมนูญก็เลยขอบัญชีพยานอ๋อผู้ร้องก็ต้องส่งไปว่าใครบ้างที่จะมาเป็นพยานให้เราคุณหมอช่นานก็เลยทำหนังสือไปถึงทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะระบุตัวบัญชีพยาน เอาผิด <Out> กับคุณศักสยามดูในรายละเอียดนะคะหนังสือเนี่ยคุณผู้ชมดูต้องดูงแต่หน้าแรกรเพราะว่าสําคัญก็บนสุดเลยค่ะวันที่ดูนะคะคุณผู้ชมเป็นหนังสือที่ระบุบัญชีพยานนะดูวันที่ก่อน28มิถุนายน66แปลว่าเกือบหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ซึ่งเวลานั้นน่ยกระแสะการข้ามขั้วมันยังไม่ได้ดุแรงขนาดนี้นะตอนนั้นยังไม่มีเลยตอนนั้นก็แปดพักอยู่เหมือนเดิมแต่ส่งบัญชีพยานไปใ,<ช>ให้ศาลแล้ว แล้วจะยังเอาจริงเอาจังตรวจสอบกันเข้มข้นเหมือนเดิมไหมประเด็นอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่ารายชื่อส่งไปแล้วนะคะบัญชีระบุพยานบุคคลจํานวน5แผน่น10นะบัญชีระบุพยานเอกสาร11จํานวน6แผน่นนะคะคุณหมอชนละนาแนบบัญชีไปลองดูในรายละเอียดหน้าต่อไปได้เลยค่ะลำดับที่1น,นะคะพันตำรวจเอกทวีสอดสอบจากประชาชาติเห็นไหมเป็นผู้อภิปรายลำดับที่สคุณ กนกไรวินบุรินันเป็นผู้ช่วยของพันตำรวจเอกทวีสอดสองตรวจสอบบัญชีนิติบุคคล 3. ก็จะมีคุณประกรณ์วุฒิอ่ะคนที่เพิ่งถแถลงวันนี้นะคะ,คะเดี๋ยวได้ดูนะคะข้อมูลเพิ่มเติมที่เขาบอกเขาสงสัยหลายอย่างเนี่ยเป็นคนที่ตรวจสอบเกี่ยวกับสัญญาก,กู้ยืมเงินของคุณศักสยามนะคะคุณเทพสุบวรโชตดาราเลขาธิที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปะปะงดูแลระบบฐานข้อมูลการเงินไงคุณกุลนี อิดดิสายอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เกี่ยวข้องหมดเลยนะคะคือเขาจะมีคําอธิบายเห็นไหมครับว่าจะเรียกาาทางเลขาธิการปปอง,งอไปเพราะอะไระเรียกทางกรมพัฒนาธ<ช>ุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ไปเพราะอะไรคุณล้วว่ลนแสงสนิทอธิบดีกรมสัมภากรเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์คํานวณที่ถือเป็นรายได้และหลักเกณฑ์การชําระภาษีผู้จัดการธนาคารธนาชาิผู้จัดการธนาคารด้วยหรอนี่เขาไปเก็บตกมาทุก เกอบจะทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เอางี้นะเขไล่ไปนะสาขาบางบัวทองสาขาตลาดบางบัวทองสาขาบุรีรัมนะคะสาขาตลาดบางใหญ่สาขาแครายทั้งหมดคือผู้จัดการหมดเลยนะคะคสาขา มีธนาคารอมสินด้วยสาขาบางบัวทองอย่างเนี้ยค่ะผู้จัดการธนาคารกรสิกรสาขารัตนาทิเบศผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางบัวทองครับอุ้ยทำไปเยอะอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือคดีที่ทางพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลตอนที่เป็นฝ่ายค้านค่ะกล่าวหาคุณศักสยามยังคงไว้ซึ่งหุ้นในบริษัทหาจากกอจกบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นบริษัทรับเหมา่อสร้างที่คุณศักสยามเคยถือหุ้นอยู่แต่พอมาเป็นรัฐมนตรีแล้วคุณศักสยามบอกว่าได้โอนออกไปหมดเรียบร้อยแล้ว แต่ก้าวไกลเพื่อไทยสงสัยว่ายังคงถือหุ้นอยู่หรือไม่ในชั้นของศาลร,รัฐธรรมนูนก็เลยขอให้คุณเนี่ยส่งบัญชีพยานไปก็เลยเป็นเอกสารตามมาแบบนี้ะนะครับที่เห็นอยู่นี้คือพยานเอกสาร<ช>ก็เป็นอีกปึกหนึ่งมีทั้งพยานเอกสารและพยานบุคคลส่งให้ศาลร,รัฐธรรมนูญบอกว่าคนเหล่านี้เราจะขออ้างอิงเป็นพยานเพื่อจะสู้คดี เอาผิดคุณศักสยามนี่จับแบบชุดใหญ่เลยนะแต่อย่าลืมนะนี่คือ28ิมิถุนายนไงตอนนั้นเนี่ยกระแสสลับขั้วมันยังไม่ขนาดนี้แต่ตอนนั้นจะได้เห็นเลยนะว่าจริงจังมากครับมาบวกกับวันนี้ที่คุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อรรคเก้าไกลก็เปิดแถลงเพิ่มเติมคุณประกรณ์วุฒิบอกว่าเนี่ยได้รับเอกสารชี้แจงข้อกล่าวหาเมื่อสามมืองสี่สัปดาห์ก่อนก็คือเอกสารที่คุณสักสยามจะทําขึ้นมาชี้แจงข้อกล่าวหาแล้วคุณประกรณ์วุฒิไปตรวจสอบบอกมีพิรุษหลายจุด พบหลักฐานใหม่ว่ามีหนี้สินคงค้างกับทางห้างหุ้นส่วนบุรีเจริญในวันที่คุณศักดสยามเข้ารับตําแหน่งรัฐมนตรีและไม่ได้ยื่นแสดงบัญชีต่อปปชอ,อย่างแรกคุณประกรณ์วุฒิบอกว่ามันมีข้อมูลการกู้เงินระหว่างปี58-594ถึงครั้งวงเงิน108ล้าน4แสนบาทมีสัญญากู้ยืมเงินมีชังการชำระหนี้คืนทั้งก้อนวันที่22เมษายนปี62ก่อนจะรับตำแหน่ง33วันโดย คุณประกรณวุฒิเนี่ยอ้างอิงว่าการอาภิปรายตอนปี -65 ก็เคยถามแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณศักดิ์สยามก็ไม่เคยตอบคุณประกรณ์วุฒิบอกว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่เปิดเผยนั้นชี้ให้เห็นว่าหลังจากการโอนหุ้นไปแล้วมีการโอนหนี้สินก้อนนี้ออกไปด้วยมันเป็นการมัดว่าหนี้สินจํานวนนี้ยังเป็นของคุณศักดิ์สยามอยู่หลังจากการโอนหุ้นเมื่อปี6-1จึงเกิดคําถามว่ามีการชําระหนี้คืนวันที่22เมษายนปี6กก่อนรับตําแหน่ง 33วันเนี่ยจริงหรือไม่และพอไปดูงบการเงินของบริษัทสิ้นปี62เนี่ยครับระบุว่ายังมีเงินในส่วนผู้จัดการกู้ยืมค้างอยู่38ล้านจากนั้นยอดหนี้ถูกปิดลงเหลือศูนย์เลยในงบการเงินสิ้นปี2,563คุณประกรณ์วุฒิจึงตั้งข้อสังเกตเป็นไปได้ว่าคุณศักดิ์สยามเป็นหนี้ห้างหุ้นส่วนอยู่38ล้านในสิ้นปี62 และไม่ได้ยืดบัญชีทรัพย์สินต่อปปชค่ะคุณประกอบวุฒิบอกต่อพิรุธในประการต่อไปเพราะคุณศักสยามกู้เงิน4ครั้งตั้งแต่ปี5 9 6 0 6 1ยน่ยอดในมันตรงกันคือ69ล้านตรงกับการกู้ยืมครั้งที่3ครั้งที่4ี่รวมกันแต่การกู้ยืมครั้งที่1กับ2 39ล้านทำไมมันไม่ปรากฏอยู่ในงบการเงินแม้แต่ครั้งเดียวและยอดเงินนี้มาจากจุดไหนกันแน่เป็นไปได้หรือไม่อาจจะไม่ได้มีการชำระหนี้ และยังคงมียอดหนี้คงค้างตามงบการเงินจึงไปใช้วิธีหายอดเงินที่มีการโอนเข้าห้างหุ้นส่วนจริงๆซึ่งอาจจะทําเป็นธุรกรรมเพื่อการอื่นแล้วมาอ้างว่าเป็นการใช้หนี้เพราะยอดเงินมันไม่ตรงกันคือ69ล้านจึงต้องไปสร้างยอดหนี้ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏสุดท้ายที่คุณประกรณ์วุฒิบอกว่าข้อสงสัยมากที่สุดนะคือตัวเลขในการแสดงบัญชีทรัพย์สินไม่สอดคล้องกับการขายหุ้นของห้างหุ้นส่วนเนี้ย เพราะถ้าหากขายจริงและได้รับมา120ล้านบาทจริงในเดือนมกราคมปี61เหตุใดในการยืนทรัพย์สิน16เดือนหลังจากนั้นกลับมีเงินสดซึ่งเป็นเงินฝาก76ล้านบาทหากเป็นตัวเลขจริงก็อาจจะเป็นการใช้เงินที่ไม่ใช่การซื้อทรัพย์สินอย่างน้อยใน40ล้านภายใน16เดือนและตัวเลข40ล้านตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าก่อนเดือนมกราคมปี61คุณศักสยามไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียว นี่คือสิ <ator il> ่งที <bunları> ่คุณประกอบวุฒมาตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมอาลองฟังคุณประกอบวุฒดูครับเราได้ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดครับทำให้พบว่ามีพิรุธอยู่หลายแห่งเนื่องจากพบหลักฐานใหม่ว่านายศักสยามที่ชอบยังคงมีหนี้สินคงค้างกับห้างหุ้นส่วนแห่งนี้ในวันที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีและไม่ได้เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช ผมตั้งข้อสงสัยว่าตัวเลขในการยื่นบัญชีทรัพย์สินนั้นมันไม่สอดคล้องกับการขายหุ้นของห้างหุ้นส่วนแห่งนี้เพราะถ้าหากมีการขายหุ้นจริงๆและท่านศักสยามได้เงิน120ล้านบาทจริงเมื่อเดือนมกราคม2561เหตุใดในการยื่นทรัพย์สินใน16เดือนให้หลังกลับมีเงินสดเงินฝากเพียงแค่76ล้านบาท ถ้าหากมันมีการจ่ายเงินคืนนี่สินเมื่อวันที่22เมษายน2562จริงเหตุใดท่านศักสยามจึงไม่นำข้อมูลหลักฐานนี้มาชี้แจงในสภาในวันนั้นนี่สินก้อนนี้ครับคือเชือกเส้นสุดท้ายที่ยึดโยงตัวท่านศักสยามเข้ากับห้างหุ้นส่วน คือเรื่องซับซ้อนหน่อยเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสข่าวคนกข่าวจะเอามาขี้เรื่องนี้อย่างละเอียดก็แล้วกันในจังหวะที่เขากําลังสู้คดีเนี่ยนะครับรต้องเล่าย้อนแต่ต<ช>้นด้วยนะเสร็จแล้วคุณประกรณ์บูธก็เอาข้อมูลหลักฐานนี้ไปยื่นปปชเพราะอันนี้มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไงอันนี้คือหลังจากแถลงข่าวเห็นไหมในจังหวะที่เขากําลังตั้งรัฐบาลกันเนี่ยภาคก้าวไกลก็เดินหน้าตรวจสอบเข้มข้นแต่ไม่เกี่ยวกันนะบ คุณเรือจะเกี่ยวก็เขาบอกไม่เกี่ยวไงคุณศักสยามใช่ไหมคะคุณศักสยามบอกว่าไม่มีอะไรเลยคือพอฟังแถลงข่าวทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยบอกว่ามีหลักฐานยืนยันชัดเจนตัวผมนี่นะไม่ได้มีหุ้นนี้ตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งเมื่อปี6-2 เดี๋ยวจะให้ทีมกฎหมายรวบรวมข้อมูลแล้วก็ชี้แจงกับสื่อมวลชนอีกครั้งพรุ่งนี้นัดการเดี๋ยวบอกสถานที่อีกทีนะคะแล้วก็บอกว่ามีหลักฐานชัดเจนเพราะว่าการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยยิ่งเป็นบุคคลสาธารณะยิ่งต้องทําให้ดีส่วนที่บริษัทของคุณศักดิ์สยามเคยถือหุ้นและไปรับงานของรัฐบาลหลาประเด็นนี้ข่าวก็ถามนะคะก็ชี้แจงว่าไม่เกี่ยวกันนั่นมันตอนที่เคยบริหารการประมูลงานของรัฐเป็นการดําเนินการตามระเบียบพัสดุอยู่แล้วนะคะ นี่แหละคะ่ะก็คือคําชี้แจงของคุณศักสยามนะคะยังมีกระแสะข่าวบอกว่าถ้าพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้จะมาเป็นหน้าที่ของพรักอันดับ3กับภูมิใจไทยอันนี้โยงเรื่องการเมืองแล้วนะคุณศักสยามบอกว่าไม่รู้สีก็คุณอนุทินก็ชี้แจงไปแล้วเนาะว่าภูมิใจไทยยึดมั่นในหลักการสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลต้องอันดับหนึ่งก่อนถ้าไม่ได้ก็2ถ้าสองไม่ได้ก็ค่อยมา3เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจับตาการถแถลงวันพรุ่งนี้ดีกว่าครับลองฟังคุณศักสยามดูครับอันนั้นไม่เกี่ยวกันรครับ ไอ้ตอนที่ตอนผมไปบริหารนี่คือการประมูลงานของรัฐเนี่ยนะครับเป็นการดําเนินการเนี่ยตามระเบียบพัสดุอยู่แล้วนะครับว่ามีการปร,ประกาศประกวดราคาเนี่ยบริษัทที่มีคุณสมบัติเขาก็ามีหน้าที่ที่จะไปซื้อแบบแล้วเขายื่นประมูลซึ่งการประมูลเนี่ยใช้ e bidding นะไม่ใช่ใช้วิธีพิเศษอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่ได้งานเนี่ยทั้งประเทศไทยเนี่ยมีไม่รู้เท่าไหร่ถ้าเขามีคุณสมบัตินะครับเขายื่น ในกระบวนการถูกต้องทั้งหมดที่เป็น e-bidding เนี่ยแล้วเขาได้งานชนะเนี่ยผมว่าก็เป็นความชอบธรรมของเขาในการดำเนินการอย่ามาบอกว่าเป็นของใครหรืออะไรแต่วันนี้ยืนยันว่าผมไม่มีข้อเกี่ยวข้องกับทางหอจกบริเจริญมาตั้งแต่ปี2562แล้วนะครับนเขารับตำแหน่งไม่หรอกครับ ก็วันนี้จริงๆเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการที่ตรวจสอบบุคคลสาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องปกติตานก็ได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่นะครับตั้งแต่วันที่3มีนาคม <S 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 คที่ผ่านมาเราก็ชี้แจงนะครับสารมีข้อสงสัยส่งอะ,อะไรนะครับคำถามมาเพิ่มเติมแล้วก็รวบรวมอ่ะก็ยังคงสู้กันอีกสักระยะหนึ่ง<ม>นะครับทั้งในชั้นศาลร,รัฐธรรมนูญแล้วก็ปป,ปชเกี่ยวกับการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ปิดท้ายช่วงนี้ครับคือนานๆทีสารรัฐธรรมนูญเขาจะมีจัดเสวนาและพบปะกกับสื่อมวลชน <Yeah. S 1> เพราะว่าสารก็อยากจะรับฟังเสียงสะท้อนกับสื่อมวลชนเหมือนกันว่าสาร uh. จะต้องปรับวิธีการสื่อสารอย่างไรจัดขึ้นที่โรงแรมเซนทราบายเซนทราศูนย์ราชการเนี่ยนะครับเป็นงานที่สํานักงานสารรัฐธรรมนูญจัดโครงการสารรัฐธรรมนูญพบสื่อมวลชนประจําปี2566ก็เสวนากันเรื่องสื่อกับสาร มุมมองของสื่อที่มีต่อการสื่อสารขององค์กรศาลร,รัฐธรรมนูญทีนี้วิทยากรหนึ่งในนั้นเห็นไหมพี่โอบากบันบอกอกของทางเนชั่นพี่โอก็เลยไปสะท้อนกับทางศาลเหมือนกันเชื่อว่าคงจะสะท้อนเป็นตัวแทนของสื่อมวลชนหลายๆคนอ่ะ uh huh. อยากจะบอกกับศาลน่ะนานๆ uh huh. ที่จะได้คุยโดยตรงแบบนี้ใช่ไหม uh huh. พี่โอบากบันบอกแบบนี้ครับได้ตั้งคําถามถึงศาลร,รัฐธรรมนูญว่าศาลได้พิจารณาความขัดแยง้งอันเป็นที่ยุติหรือไม่ยุติแล้วเนี่ย เป็นธรรมหรือไม่มสารรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่เป็นคนตัดสินทุกเรื่องราวข้อขัดแย้งในที่สาธารณะให้เกิดความเป็นธรรมแต่ความเป็นธรรมนั้นนะ่ะใครเป็นธรรมบ้านเรามีปัญหาเรื่องเดียวคือเรื่องความเป็นธรรมแล้วไม่ยอมยุติดังนั้นองค์กรนี้ทําหน้าที่แล้วต้องสื่อความกับสังคมให้เข้าใจฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจในเรื่องเนื้อหาและการสื่อสารซึ่งการสื่อสารของสารเมื่อมีคําวินิจฉัยออกมาชัดเจนครบถ้วนแต่กลับมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันบางครั้ง มันมากไปจนถึง9ก้าล่วงแต่สารเนี่ยไม่เคยออกมาชี้แจงทําให้ประชาชนอาจจะเข้าใจคําวิิจัยผิดไปทําให้เกิดความเข้าใจผิดฉะนั้นจะอธิบายอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายไม่เช่นนั้นจะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ที่จะบุกไปถึงหน้าบ้านพ <c oughs> ี่โอแนะนํำก็จะ <c oughs> ต้องต้องสื่อสารให้มากกว่านี้ <c oughs> <c oughs> หรือสื่อมวลชนบางท่านก็บอกว่าสารควรจะมีโคศก <c oughs> ที่ <c oughs> อ<า>อกมาแถลงไขข้อ สงสัยหรือเราสามารถถามได้เพราะส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการออกเป็นคำวินิจฉัยออกมาใช่ไหมครับใครจะวิจารณ์อย่างไรมีข้อสงสัยอย่างไรไม่ได้มีช่องทางในการจะไปสอบถามศาลทางสำนักงานก็บอกว่าก็จะรับฟังวันนี้แล้วก็จะลองไปดูว่าจะไปปรับปรุงการสื่อสารของสารรัฐธรรมนูญอย่างไรเพื่อว่าเราจะเข้าใจกันมากขึ้นใช่ไหมคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูเรื่องนี้กันสักหน่อยนะคะอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆครูคนนี้เป็นครูสอนพิเศษอายุ75ปี ขรรมาาจารย์หญิงแลเรีออยนหญิงสามรายนะคะตอนนี้ตำรวจขออนุมัติสารออกหมายจับเรียบร้อยจะนำตัวมาดำเนินคดีค่ะก่อเก้งกวนข่าวจับกระแสเกาะประเด็นร่วมข่าวเด่นรอบวันข่าวเช้าในแวทวงการศึกษาครูสอนพิเศษวัย7 5ปี ไม่ยอมลดละเลิกกิเลสตัณหาก่อเรื่องงามหน้าอาจารย์ทางเพศนักเรียนหญิงรุ่นหลาน3ามรายพนักงานสอบสวนสอพอบ้านนาขออนุมัติศารออกหมายจับนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนของสำนักงานเขตการศึกษาเร่งออกมาตรการล้อมคอกวันเกิดเหตุสำรอยขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเยอียวยาผู้เสียหายอย่างเต็มที่ ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด แอบมีสัมพันธ์สว่านกับลูกศิษย์สาวโดยข้อเสนอต่อรองแลกเกรดเปลี่ยนกับผลการเรียนให้ดีขึ้นต้นสังกัดตั้งกรรมการสอบสวนข้อทิจจริง mm hmm. เบื้องต้นยืนยันจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะนักเรียนหญิงที่ตกเป็นข่าวทางโรงเรียนจะไม่ไล่ออกเพราะหากทำอย่างนั้นเท่ากับโยนความผิดให้กับเด็กส่วนครูผู้ก่อเหตุหากพบการกระทำความผิดจริงต้องลงโทษตามระเบียบวินัยเพราะครูต้องเป็นต้นแบบที่ดีของเด็ก รองโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดโกศลวัฒน์อินทุจันยงเปิดเผยว่าวันนี้สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาอ่านคำพิพากษาสารดีกาคดีนายไพพัฒโนอดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ใช้อำนาจโดยมิชอบออกคำสั่งอนุมัติเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ20บล้านบาทสำหรับโครงการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดรุ่นมงคลมหาราช เดิมคดีนี้สารมีคำพิพากษาจำคุกสองปีไม่รอลงอาญาต่อมาสารอุทธรเห็นว่าจำเลยไร้เจตนาจึงพิพากษาแก้ให้ยกฟ้องจากนั้นอายการสูงสุดยื่นดีกาในที่สุดสารอ่านคำพิพากษากลับสารอุทธรสั่งให้ลงโทษจำคุก9ปีไม่รอลงอาญาให้ริบเงินจำนวน26ล้าน9แสนบาท จำเลยโอนคืนไปบางส่วน12ล้าน4 0 0นบาทยังคงให้ริบส่วนที่ขาด14ล้าน5 0 0 0บาทชุดละาตัวเวดออนไลน์สืบนครบาล i d m b เปิดปฏิบัติการไล่ล่าโจรในโลกไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพลดรตรีธิระเดชทำสุดทีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกรมบัญชาการตำรวจนครบาลสั่งรวบแก๊งเฟซบุ๊กนาดาฮับสาอหลอกขายที่นอนทำให้เหยื่อสูญเงิน1,200บาทเจ้าหน้าที่บุกจับเจ้าของบัญชีม้าชื่อนายนำยศแย้มมาหรือ,น,อนายกอล์ฟขณะซ่อนตัวในชุมชนย่านทุ่งสองห้อง ผูต้องหารับสารภาพว่ารับเปิดบัญชีม้าให้กับกลุ่มมิจฉาชีพแลกกับเงินเพื่อนนำไปซื้อยาเสพติดและเล่นการพนันพบประวัติโชคโชนในช่วงปี2550ถึงปัจจุบันก่อคดีช่อโกงยาเสพติดเล่นการพนันรวมทั้งสิ้น18คดี แนวทางการรับมือการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพรูปแบบต่างๆในส่วนของศาลจังหวัดมหา,า,ามสารคามร่วมกับศาลจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการให้ความรู้เรื่องบัญชีม้าโดยนายโชคชัยรุจิน,นิน,นาถอธิบดีผู้พิพากษาภาคสี่เป็นประธานเปิดโครงการส่วนเลขาธิการปปงเทพสุบวรโชตด,ดาราบรรยายติวเข้มการตรวจสอบเส้นทางเงินรวบรวมพยานหลักฐานคดีชอ่อกงและรับเปิดบัญชีหรือหมายเลขโทรศัพท์ ด้านนายอคาพันธ์สัพพพันธ์ผู้พัย,ภ,ยภากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคามย้ำว่าบัญชีม้าอาจจะรับจ้างหรือถูกกรอกให้เปิดบัญชีซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีของผู้กระทำความผิดที่แท้จริงดังนั้นผู้พิยภากษาอายการตำรวจและพนักงานปกครองต้องมีความรู้ในประเด็นนี้อย่างรอบคอบนี่คือทั้งหมดของกอเก้งกวนข่าวน้ำข่าวนรข่ากกวน้ำข่าวน้วนไว้เส่คุณก่อนนอน วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมรารวิทย์คุณนลินลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ